الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح لنا بمعرفة العلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقال الشيخ المؤلف رضي الله عنه وعنا به ونفعنا الله بعلومه وببركاته في الدارين آمين وما سوى ذلك سنن من تسمية وغسل كفيه ثلاثا ومضمضة واستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. เราย้อนกลับไปดูของสัปดาห์ที่แล้วหน้าที่42ในมาตันด้านบนบรรทัดที่3นับจากด้านล่างวะกอสลูยาไดฮีมาอามิฟฟะกอยฮีงั้นใช่ไหมมาอามิฟฟะกอยฮีนะเป็นฮาลให้กับกอสลูยาไดฮีกอสลูไอฮาลาตะกอนิกอสลียาไดฮีมุตะลับบิซันมาอามิฟฟะกอยฮีใช่ไหมล่ะที่สองที่ต่อมาก็คือว่ากอสลูริจไลฮีมาอากะไบฮีสุดท้ายเลยมาอากะไบฮีเป็นฮาลให้กับกอสลูไอฮาลาตะกอนิกอสลูริจไลฮีมุตะลับบิซันมาอากะไบฮีแค่นั้นแหละเพราะผมไปทำฮาลให้ที่ผิดไปทำฮาลให้ริจไลฮีซึ่งมันไม่ทำقال وما سوى ذلك dan bermula barang yang lain daripada demikian itu wama siwa dzalika le anung sing nah wama le anung sing siwa dzalika อื่นจากดังกล่าวนั้นอื่นจากดังกล่าวนั้นไอ้ดาริกะไอ้อัลฟูรูดิลมัซกูรติอื่นจากบรรดาฟัตวูฟัตวูอัลมัซกูรติซึ่งที่ได้ถูกกล่าวมาแล้วกับบรรดาฟัตวูเหล่านั้นก็คือที่เราผ่านมาแล้วนอกเหนือจากบรรดาฟัตวูฟัตวูก็คือฟัตวูของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยซูนานนอียอละเซอร์กาลสุนนะสุนนะนั่นก็คือบรรดาสุนนะสุนนะนะบรรดาสุนนะสุนนะไอลิลวูดูอีสุนานนไอลิลวูดูอีบรรดาสุนนะสุนนะให้กับการอาบน้ำละหมาดอะไรคือซุนนะห์ล่ะไอมายูซาบุอะลาฟิอลิฮิวะลายูอากอบุอะลาตัรกิฮิ
ซุนนะก็คือสิ่งซึ่งที่ถูกให้ผลบุญอาลาฟิอลิฮีบนการกระทำมันวะลายูอากอบูอาลาตารกิฮีและมันคือสิ่งซึ่งที่ไม่ถูกลงโทษอาลาตารกิฮีบนการละทิ้งมันนั่นคือซุนนะความหมายของซุนนะมินตัสมียะตินนะไอกาอินาตุนมินตัสมียะตินมินตัสมียะตินเอรอเป็นสิฟัตให้ซุนานุนฮะไอกาอินาตุนยังอะดอลาอิยออิยอซุนนะซุนนะซึ่งที่ปรากฏมีว่าบรรดาซุนนะซุนนะเหล่านั้นน่ะมินตัสมียะตินนะจากตัสมียะการกล่าวบิสมิลลาห์การกล่าวบิสมิลลาห์นะการกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวว่าบิสมิลลาห์อันนี้เขาเรียกว่าได้สุนนะแล้วนะได้สุนนะแล้วถ้าจะให้สมบูรณ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะกล่าวตอนไหนกล่าวก่อนที่จะทำการล้างมือนะกล่าวก่อนที่จะทำการล้างมือล้างมือถึงข้อมือเนี่ยใช่ไหมล่ะล้างมือที่เป็นสุนัตนะล้างมือถึงข้อมือก่อนที่เราจะทำการล้างมือนะเราก็กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะกล่าวบิสมิลลาห์แต่การกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยจะกล่าวแค่บิสมิลลาห์ก็ถือว่าได้แต่ที่สมบูรณ์ก็คือกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะถ้าหากว่าเราลืมล่ะนะเราลืมในตอนแรกนะในตอนที่เราเริ่มอาบน้ำละหมาดน่ะเราลืมที่จะกล่าวบิสมิลลาห์ก็ให้เรากล่าวตอนไหนก็ได้ในตอนที่เรานึกขึ้นได้ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังอาบน้ำละหมาดอยู่ยังไม่เสร็จอาบน้ำละหมาดยังไม่เสร็จใช่ไหมล่ะให้นำมานะให้นำมากล่าวเช่นตอนที่เริ่มล้างมือนี่เราลืมแต่พอไปถึงตอนที่ว่าเอาน้ำเข้าปากตอนที่ว่าบ้วนปากเนี่ยนึกได้อ๋อยังไม่บิสมิลลาห์เลยเนี่ยนะก็กล่าวบิสมิลลาห์ตรงนั้นแหละนะกล่าวบิสมิลลาห์ตรงนั้นนะให้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัวลาฮูวะอาคิเราะฮูเหมือนเราลืมกินข้าวนั่นแหละจะเราลืมบิสมิลลาห์ตอนเรากินข้าวนั่นแหละใช่มั้ยล่ะเราลืมบิสมิลลาห์ตอนเรากินข้าวแรกๆเราไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมใช่มั้ยเราลืมทีนี้ทำยังไงก็กล่าวในตอนที่เรานึกได้นะแต่ซุนนะให้กล่าวด้วยกับซีกออื่นก็คือกล่าวด้วยกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัวลาฮูวะอาคิเราะฮูหรือบิสมิลลาห์นะหรือบิสมิลลาฮิอัวลาฮูวะอาคิเราะฮูนะบิสมิลลาห์โดยนามชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันทำน้ำละหมาดนะขอบารอกัตได้กับนามชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยอัวลาฮูไอฟีอัวลิฮีในตอนเริ่มแรกของมันก็คือในตอนที่เราล้างมือซึ่งเราไม่ได้กล่าวมาเข้าใจมั้ยวะอาคิเราะฮูและในตอนหลังก็คือหลังจากล้างมือมาเช่นเรามานึกได้ตอนที่ถ้าหากว่าเราลืมจนกระทั่งว่าสุดท้ายล้างเท้าเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วลืมบิสมิลลาห์จะกล่าวได้อีกไหมกล่าวไม่ได้แล้วนะกล่าวไม่ได้แล้วนะฉะนั้นซุนนะห์การกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยนะถ้าเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดในเรื่องของการทานอาหารเนี่ยแม้กระทั่งว่าเรากินเสร็จแล้วกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งมานึกได้ว่าอ๋อฉันเนี่ยลืมกล่าวบิสมิลลาห์กินเสร็จแล้วนะกินน้ำล้างปากล้างมือแล้วถ้าจำไม่ผิดในบาจูรีบอกว่าให้กล่าวด้วยบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอะคิเราะฮูเพราะว่า
พื่อทำการอีซาทำการให้เจ็บปวดกับชัยฏอนเพราะนบีบอกในหะดีษว่าเวลาเรากินข้าวหรือทานอะไรเข้าไปดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยแล้วเราไม่กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยชัยฏอนจะร่วมกินกับเราแต่เมื่อไรที่เรากล่าวพอเรากินไปกินไปโอ้ยังไม่กล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยก็กล่าวบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิเราะฮูนบีบอกว่าชัยฏอนนี่จะอ้วกออกมาทันทีเลยจะอ้วกออกมาฉะนั้นน่ะมันมีเพื่อนผมบางคนตอนสมัยเราเด็กๆอ่ะนะตอนเรียนฟัรฎุอัยน์น่ะเพราะได้ยินหะดีษนี้เนี่ยมันบอกว่าอับดุลอะซีซฉันเนี่ยจะไม่บิสมิลลาห์กินข้าวฉันจะบิสมิลลาห์ตอนท้ายๆเลยฉันจะแกล้งชัยฏอนแบบนี้นั่นความคิดเด็กๆนะน่ะแต่ไอ้บิสมิลลาห์ตั้งแต่เริ่มแรกนั่นแหละดีนะอย่าไปคิดเหมือนเด็กนะตอนเราเด็กๆนะเราคิดว่าเราจะแกล้งชัยฏอนใช่ไหมเจ็บใจนะใช่ไหมล่ะมันหลอกเรามันมาหลอกลวงเรามาหลอนเราใช่ไหมแกล้งมันสักหน่อยใช่ไหมถ้าเรื่องของกินข้าวถ้าเรื่องของกินข้าวเนี่ยเรากินเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกล่าวยังได้อีกบิสมิลลาฮิอัลลอฮุวะอาคิรอฮูแต่ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยไม่ได้ในเรื่องของอาบน้ำละหมาดเนี่ยไม่ได้ถ้าหากว่าเราลืมในตอนต้นก็ให้นำมาในตอนที่อยู่กลางๆแต่ถ้าอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไม่ได้แล้วหมดเวลาของการกล่าวบิสมิลลาห์แล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีฟาอิดะห์ไม่มีประโยชน์แล้วตรงนั้นน่ะใช่ไหมล่ะเพราะบิสมิลลาห์นี่เป็นสุนนะใช้ในการอาบน้ำละหมาดแต่น้ำละหมาดเราเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะต่อมาบิสมิลลาห์ในเรื่องของการบิสมิลลาห์ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดนี่แตกต่างจากบิสมิลลาห์ในการจีมาห์นะคนที่มีภรรยาแล้วเนี่ยเวลาจีมาห์กับภรรยาเนี่ยสุนัตให้บิสมิลลาห์ก่อนที่จะทำการจีมาห์แต่ถ้าลืมบิสมิลลาห์ใช่ไหมล่ะรีบลืมบิสมิลลาห์ใช่ไหมทำยังไงจะกล่าวในตอนที่กำลังยีมาอยู่ได้ไหมกำลังทำงานอยู่น่ะจะกล่าวบิสมิลลาห์ได้ไหมไม่ได้อิหม่ามบะจูรีบอกเพราะมักรุห์น่ะมักรุห์สามีภรรยาจะพูดจะมีเสียงจะพูดกันในลักษณะที่ทำการยีมาอิหม่ามบะจูรีบอกว่าการที่พูดกันระหว่างสามีภรรยาในลักษณะยีมาเนี่ยจะทำให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยเป็นใบ้นะอันตรายนะเรายังไม่มีภรรยาใช่ไหมต่อไปมีภรรยาจำไว้ให้ดีอย่าพูดนะอย่าพูดฉันบิสมิลลาห์ในลักษณะที่ยีมาเนี่ยให้กล่าวก่อนที่ยีมาแต่ถ้าลืมล่ะจะกล่าวตอนที่นึกได้ได้ไหมไม่ได้เลยนะเพราะว่ามักรุห์ที่จะมักรุห์ในการที่จะมีเสียงออกมาจากปากของเราในตอนที่เรายีมานะนี่ฟาอิดะห์ที่เกี่ยวกับบิสมิลลาห์นะเปรียบเทียบกัน บรรดาอุลามะห์บอกว่าในมัซฮับชาฟิอีเราเนี่ยมีหนังสือฮาชิยะห์ในมัซฮับชาฟิอีฟิกนะในวิชาฟิกของเราเนี่ยมีฮาชิยะอยู่2ฮาชิยะที่อ่านแล้วได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์ก็คือว่าในคำพูดของมุฮัชชีนั้นไม่มีอิฟติรอดยังไงอิฟติรอดอิฟติรอดก็คือว่าส่วนใหญ่ของคนเขียนฮาชิยะให้กับบรรดาหนังสือต่างๆเนี่ยเขาจะทำการอิฟติรอดทำการสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วออกฮุกมว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ฮุกมว่าอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ฮุกมอย่างนี้แต่สองฮาชียะก็คือฮาชียะของอิหม่ามบาจูรีอัลบนุกอซิมนะอัลบนุกอซิมอัลกัซซีนะฮาชียะของอิหม่ามบาจูรีอัลบนุกอซิมที่เรารู้จักกันนั่นแหละนั่นอันที่หนึ่งสองฮาชียะอิอานะติตอลิบีนฮาชียะอิอานะอัตตอลิบีนเนี่ยสองฮาชียะนี้เนี่ยอ่านแล้วจะได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือไม่ค่อยมีอิฟติรอดเยอะได้ไหมไม่ค่อยมีเรื่องสมมุติมาเยอะฉันอ่านแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงมัสอาลาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเข้าใจไหมในสังคมในหมู่บ้านของเราระหว่างพวกเราเนี่ยฮาชียะอัลบาจูรีกับฮาชียะอิอานตอลิบีนเนี่ยทำการพูดอย่างสมบูรณ์เลยฉันสองฮาชียะนี้อ่านแล้วจะได้รับผลประโยชน์อย่างสมบูรณ์นะและก็เป็นฮาชียะที่อ่านง่ายนะอ่านง่าย
ไม่ลำบาก ฉะนั้นนะอ่านให้เยอะๆนะอ่านให้เยอะๆฮาชิยะของอิหม่ามบาจูรีกับฮาชิยะอิอานะตุตอลิบีนนะฮาชิยะอัลบาจูรีเนี่ยถ้าพิมพ์ที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะก็คือพิมพ์ของดาร์ตอะไรล่ะ3เล่มอะไรนะอัสซอบะอัสซอบะตะฮกีกโดยเชคอันวัรอัชชัยคีนะตะฮกีกดีมากแล้วก็คนที่ตะฮกีกก็เป็นคนอาลิมนะดาร์อะไรนะดารุสซอบะนะมีขายที่ดารุสสลามถ้าจำไม่ผิดราคาอยู่ที่ประมาณ600แต่ต้องรับ600ประมาณ600แล้วตอนเนี้ยนะแล้วก็ถ้าดีเหมือนกันอีกอันนึงแต่แพงหน่อยราคาอยู่ที่ประมาณ 8-900 ก็คือของมินฮาจนะดัดมินฮาจนะหนังสือก็นะอย่าคิดว่าซื้ออะไรก็ได้อย่าไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นใช่ไหมซื้อหนังสือต้องถามคนที่เขารู้ว่าหนังสือนี้ควรจะซื้อจากของโรงพิมพ์ไหนนะถ้าคนเรียนปนเนาะไม่เป็นไรนะคนเรียนปนเนาะนี่ซื้อหนังสือดัดไหนก็ได้เพราะว่าครูที่สอนเราน่ะเขาอ่านตั้งแต่หน้าปกหน้าจนกระทั่งถึงหน้าปกหลังอ่านทุกตัวไม่ทิ้งสักตัวเดียวฉะนั้นถ้าว่ามันมีผิดมีขาดไปเราก็เขียนเพิ่มได้เราก็รู้แต่ถ้าเรียนอย่างเราเนี่ยใช่ไหมเรียนอย่างเราเนี่ยเราผ่านครูสักกี่เล่มเราผ่านครูสักกี่ตัวฉะนั้นหนังสือที่เราซื้อเนี่ยต้องหนังสือที่ตะกิกดีใช่ไหมหนังสือถึงแม้จะแพงแต่มันตะกิกดีแล้วเราซื้อครั้งเดียวคือจบใช่ไหมซื้อครั้งเดียวคือจบเหมือนผมเนี่ยผมซื้อฮาชิยะไม่ใช่ซื้อตัวฟาตุลมูรีดชาร์ลส์เจ้าฮาร์ติตเตอฮีดเนี่ยผมซื้อ3ครั้งแล้วนะซื้อครั้งแรกนะก็ของฮาลาบีนานและสมัยอยู่บ้านพอขึ้นมาอียิปต์มาเจอตะกีนะมาเจอของโรงพิมพ์ดาริสซาลามแล้วก็เขาเขียนว่าทำการตักดีมูรอจาโดยเชคอาลียุมาซึ่งความจริงเนี่ยอุลามาและก็ครูของผมหลายๆท่านนี่บอกว่าความเป็นจริงแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยของดาริสซาลามเนี่ยไม่ได้ทำการตะกีโดยเชคอาลียุมาแต่ตะกีโดยลูกศิษย์ของท่านซึ่งไม่รู้ว่าใครพอตะกีเสร็จก็ขอชื่อของเชคอาลียุมามาใส่ก็คือขออนุญาตเอาชื่อของเชคอาลียุมามาใส่เลยผมได้มีโอกาสอ่านตัวฟาตุนมูริดเนี่ยกับครูของผมเชคอาลีซอลเลห์ก็พบว่ามีจุดผิดพลาดอยู่หลายจุดเหมือนกันแต่ก่อนเราก็คิดว่าอ๋อของดาริสซาลามเนี่ยน่าจะดีแล้วนะแต่พอเราไปอ่านกับครูเนี่ยเลยพบจุดผิดพลาดจุดที่มันผิดจุดที่มันตกไปอ่ะหลายๆจุดเหมือนกันนะต่อมาก็เจออีกตะกีกหนึ่งเป็นตะกีกของครูของผมเชคอับดุลฮาดีเป็นอับดุลสลามอัชชันนาดคนซีเรียครูของผมแกทำตะกีกเหมือนกันก็ซื้อใหม่อีกกลายเป็นว่าซื้อ3ครั้งฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อหนังสืออะไรเนี่ยเราไม่ได้มีตังค์เยอะฉะนั้นก็ถามคนที่เขารู้ๆนั่นนะว่าอ๋อหนังสือนี้คนซื้อของดัดนี้คนซื้อของดัดนี้นะอย่าคิดว่าถูกฉันจะซื้อใช่ไหมล่ะผมเคยเจอในอีอานะของดารอะไรล่ะดารุลฮะดีษนะใครซื้ออีอานะของดารุลฮะดีษมั้ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาเอามาให้ผมดูเพราะว่าบางนี่ดูมันใส่สระให้เรียบร้อยเลยนะกาฟิรุนอุซอลีกาฟิรุนอุซอลีความเป็นจริงเดิมๆก็คือกาฟิรุนอัสลียุนกาฟิรอัสลีใช่ไหมใส่บาริสให้เป็นกาฟิรุนอุซอลีใช่ไหมแล้วก็มีที่ตกที่ขาดไปหลายที่นี่ในอีอานะของดารุลฮะดีษฉะนั้นอย่าเห็นว่าหนังสือถูกแล้วเราจะซื้อไม่ใช่นะก็ควรเลือกดีๆนะเพราะเราไม่ได้มีตังค์เยอะเหมือนที่บอกนั่นแหละ
ฉะนั้นการซื้อหนังสือเนี่ยบรรดาครูของเราเนี่ยเชคฮิชามเชคฮิชามอัลกามิลบอกผมว่าการที่เราซื้อหนังสือเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ริสกีเรากว้างขวางและแกก็ทำการตัจริบะด้วยกับตัวของแกเองทดลองด้วยตัวของแกเองนะและแกก็ประสบพันประสบกับสิ่งที่ว่าแกได้รับรู้มาจริงๆเพราะบรรดามาชายิกของแกเนี่ยบอกว่าการซื้อหนังสือเนี่ยจะทำให้ริสอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ริสกีของเราเนี่ยกว้างขวางเชคฮิชามเนี่ยบอกฉันว่าตอนที่แกทำงานอยู่ที่ศาลนานมาแล้วหลายปีมาแล้วนะยังไม่ได้เข้ามาสอนในอาสาทำงานอยู่ที่ศาลได้เงินเดือนมาเท่าไหร่ซื้อหนังสือหมดเลยทุกบาทไม่เหลือสักบาทเดียวซื้อหนังสือหมดเงินเดือนเอาแบบซื้อหนังสือหมดเลยนะซื้อหนังสือหมดเลย นะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้ริสกีของแกความผาสุกจริงๆพอผมได้ยินแกพูดอย่างนั้นผมก็ทำเหมือนกันนะแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีความผาสุกจริงๆนะการซื้อหนังสือเนี่ยนะดังนั้นใครมีตังค์เยอะๆเนี่ยอย่าไปทำสิ่งอื่นเลยเรานักเรียนใช่มั้ยซื้อหนังสือนี่แหละขนหนังสือกลับบ้านให้เยอะๆเวลาเรากลับบ้านไปแล้วเนี่ยหนังสือมันไม่มีใช่มั้ยล่ะชีวิตของเราเนี่ยเราเป็นนักเรียนเนี่ยบรรดามาชายิกของเราเนี่ยเขาสั่งเสียเราว่าเราเป็นนักเรียนศาสนาเนี่ยงานของเราก็ให้เกี่ยวกับวิชาความรู้นะถ้าหากว่าเราไปทำงานอื่นเนี่ยเราก็จะลืมนะถ้าหากเราไปทำการค้าขายไปทำธุรกิจเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยเราลืมหมดแล้วมุตตาขบัตใช่ไหมลืมหมดแล้วมุตตาขบัตเราเพราะนะสอบยากเป็นยังไงอะไรบ้างนะลืมหมดใช่ไหมล่ะนี่ลองทิ้งดูสักเดือนสองลองทิ้งดูสิสักปีสองปีเนี่ยแป๊บเดียวลืมอย่าว่าปีสองปีเลยของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใครจำได้บ้างใช่ไหม นั่นแหละดังนั้นคนที่เป็นนักเรียนเนี่ยงานของเขาก็คือจะต้องอยู่กับวิชาความรู้เช็คบอกว่าถ้าไม่ได้สอนหนังสือก็เขียนหนังสือถ้าไม่ได้เขียนหนังสือก็ขายหนังสือแกบอกอย่างน้อยๆก็ให้อยู่กับวิชาความรู้นะชีวิตของเรามันก็ผูกพันกับวิชาความรู้นี่แหละใช่ไหมผูกพันกับวิชาความรู้เพราะเราเป็นนักเรียนและเราก็จะตายไปกับวิชาความรู้เนี่ยตายไปกับวิชาความรู้ใช่ไหมมินตัสมียะตินนะกล่าวบิสมิลลาห์วะกัสลิกัฟไฟฮีวะกัสลิกัฟไฟฮีไอวะตะมามิกัสลิกัฟไฟฮีวะกัสลิบอกเลยว่าไออิงกิซาลอิงกิซาลเพื่อที่จะให้ชุมูลเพื่อที่จะให้ครอบคลุมทั้งการที่เราล้างเองและคนอื่นล้างให้กับเราถ้าอิงกิซาลแต่ถ้าวอสหัวออสวอสลู่เนี่ยเราล้างเองถ้าคนอื่นล้างให้ไม่เข้าเข้าใจไหมดังนั้นอิบารัตตรงนี้เนี่ยมุสันเนบกล่าวคำว่าวอสลีแต่มุรอดก็คืออิงกิซาลเข้าใจไหมกัฟไฟฮีกับข้อมือทั้งสองกับฝ่ามือทั้งสองของเขากับไฟฮีกับฟิกับไฟอัลมุตะวัดดิฮีกับไปหาอัลมุตะวัดดิคนที่อาบน้ำละหมาดนะฝ่ามือของคนที่อาบน้ำละหมาดนะให้เขาล้างฝ่ามือของเขาซาลาซันไอซาลาซามัรรอตินไอซาลาซามัรรอตินให้ล้าง3ครั้งด้วยกันให้ล้าง3ครั้งวะมัดมาดอตินวะมัดมาดอตินนะอย่าลืมว่าการล้างฝ่ามือเนี่ยจะต้องอยู่ก่อนการบ้วนปากบ้วนปากภาษากลางเขาเรียกบ้วนปากไหม
บทบาทไหมในคนกรุงเทพมันเขาเรียกบทบาทไหมกลัวจะเป็นของทองแดงหรอกว่ามัดมาต่อเต็นและการบ้วนปากก็คือการสูดน้ำเข้าปากเอาน้ำเข้าปากมัดมาต่อนะตรงนี้เนี่ยมีกายอยู่นิดหนึ่งนะมีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งว่าการบ้วนปากการเอาน้ำเข้าปากเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำการล้างฝ่ามือแล้วหมายถึงว่าจะต้องทำการตักดื่มจะต้องทำการเริ่มด้วยกับล้างฝ่ามือก่อนที่จะเอาน้ำเข้าปากนะทำไมล่ะเพราะไม่นั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เริ่มด้วยการล้างมือเราอยู่ๆก็เอาน้ำเข้าปากเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ผลบุญสุนนะไม่ได้ผลบุญสุนัตในการเอาน้ำเข้าปากเพราะการตักดื่มการล้างฝ่ามือเนี่ยนะเพราะว่าการตักดื่มการล้างฝ่ามือเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่นะจำเป็นเพื่อที่จะให้ได้ผลบุญเขาเรียกว่าเป็นมุสตาฮับไม่ใช่มุสตาฮับยังไงในฟิกเนี่ยการตักดื่มการล้างฝ่ามือก่อนที่จะทำการบ้วนปากเนี่ยเป็นมุสตาฮับเป็นสิ่งที่มันได้รับสิทธิที่จะต้องให้เกิดขึ้นก่อนไม่ใช่มุสตาฮับไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่ซุนัตให้เริ่มด้วยกับการล้างมือก่อนไม่ใช่ตัวการเริ่มก่อนน่ะอัตตักดีมน่ะไม่ใช่มุสตาฮับแต่เป็นมุสตาฮับเข้าใจไหมในเมื่อมันเป็นมุสตาฮับไม่ใช่มุสตาฮับถ้าหากว่ามันเป็นมุสตาฮับเนี่ยเราจะบ้วนปากก่อนแล้วมาล้างมือทีหลังก็ถือว่าได้ซุนนะได้ผลบุญซุนนะเข้าใจไหมถ้าหากว่าเป็นมุสตาฮับแต่ถ้าหากว่าเป็นมุสตาฮับเป็นสิทธิจำเป็นจะต้องให้เกิดขึ้นก่อนเนี่ยแล้วเราไปทำแตกต่างกันก็คือเราไปเอาสิ่งที่อยู่หลังก็คือการบ้วนปากมาทำก่อนการล้างฝ่ามือถือว่าไม่ได้รับผลบุญใดๆทั้งสิ้นเข้าใจไหมนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างมุสตาฮับกับมุสตาฮับเห็นไหมตัวของการล้างมือถึงเกิดตัวของการล้างฝ่ามือน่ะคือมุสตาฮับใช่ไหมเป็นซุนนะแต่การตักดีมการเริ่มก่อนการทำก่อนด้วยกับการล้างมือก่อนที่จะทำการบ้วนปากน่ะการทำก่อนตรงนั้นเขาเรียกว่ามุสตาฮับไม่ใช่มุสตาฮับเข้าใจไหมนะในกายอยู่นิดนึงนะฮะว่ามัดมาต่อเต็นและการบ้วนปากอย่าลืมนะการบ้วนปากจะต้องเกิดขึ้นหลังจากการล้างฝ่ามือเห็นไหมไม่นั้นแล้วเราจะไม่ได้รับผลบุญในการบ้วนปากวัสติงชาเกตและการสูดน้ำเข้าจมูกนะสูดน้ำเข้าจมูกอิสติงชาก็นะนี่สุนนะทั้งสิ้นเลยห้าวิธีการของการบ้วนปากและการสูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยมีอยู่3วิธีนะวิธีที่1ก็คือน้ำตักมาครั้งเดียวเราทำทั้งสูดน้ำเข้าจมูกและก็เอาน้ำเข้าปากก็คือน้ำฝ่ามือเดียวเนี่ยใช่ไหมเอาน้ำมาฝ่ามือเดียวเดี๋ยวเอาน้ำเข้าปากแล้วก็เอาน้ำเข้าจมูกน้ำฝ่ามือเดียวนั่นวิธีที่หนึ่งเดี๋ยวไหมวิธีที่สองสลับกันกวักน้ำออกมาครั้งแรกบ้วนปากแล้วก็เอาน้ำในปากออกก็คือถ่มออกใช่ไหมแล้วกวักมาน้ำครั้งที่สองเข้าจมูกแล้วก็สังออกแล้วก็ทำต่อไปบ้วนปากแล้วก็บ้วนออกใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำมาอีกอันนึงแล้วก็เข้าจมูกแล้วก็สังออกนั่นวิธีที่สองจนกระทั่งครบสามเข้าใจไหมวิธีที่สามก็คือทำการเอาน้ำมาฝ่ามือหนึ่งบ้วนปากแล้วก็คายออกแล้วเอามาอีกบ้วนปากคายออกเอามาอีกบ้วนปากคายออกสามครั้งแล้วอย่างนั้นก็เอาน้ำมาอีกฝ่ามือหนึ่ง
สูดเข้าจมูกคายออกแล้วเอามาอีกสูดเข้าจมูกคายออกแล้วเอามาอีกสูดเข้าจมูกคายออก3วิธีเข้าใจมั้ยในมัซฮับชาฟีอีของเราเนี่ยมีอยู่3วิธีวิธีที่รอเยะที่สุดที่มีน้ำหนักที่สุดที่อัฟฎอลที่สุดก็คือน้ำฝ่ามือเดียวเราใช้ทั้ง2ก็คือเอามาฝ่ามือนึงทั้งบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกเห็นมั้ยแล้ววิธีการสังออกก็คือน้ำในปากเนี่ยจะออกทีหลังใช่มั้ยเอามาฝ่ามือเดียวแล้วก็เข้าจมูกเอาน้ำในจมูกออกก่อนแล้วก็บ้วนน้ำออกจากปากทำอย่างนั้น3ครั้งนี่คือวิธีที่อัฟฎอลที่สุดในมัซฮับชาฟีอีใช่มั้ยมีอยู่3วิธีวะมัสฮิจามีอิรรอซีนะซุนนะห์ข้อที่4ซุนนะห์ข้อที่4มัสฮิจามีอิรรอซีอัตบะติตัสมียะตินหมดเลยและทำการเช็ดยามีอิรรอซีทั้งหมดของหัวนะเช็ดทั้งหมดของหัวเลยนะซุนนะห์มัซฮับชาฟีอีของเราเนี่ยการเช็ดหัวเนี่ยเป็นฟัรฎูยังไม่ล่ะเป็นรุกนฉะนั้นซอการเช็ดหัวก็คือการเช็ดส่วนหนึ่งจากเส้นผมหรือส่วนหนึ่งจากหัวก็ถือว่าซอแล้วไม่ต้องเส้นผมทั้งเส้นหรอกเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยก็ถือว่าซอแล้วมันสับชาบีเราใช่ไหมถ้าหากว่าใครผมยาวล่ะบอกไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วว่าจะซอได้ต้องผมที่อยู่ในเขตหัวไม่ใช่ผมที่ออกมานอกเขตหัวแล้วน่าไม่ใช่ว่าเช็ดผมพอเช็ดหัวปั๊บมาเช็ดตรงนี้นะผมยาวมันเช็ดอยู่ตรงนี้ซ้อมไหมฮะไม่ซ้อมต้องเช็ดบนหัวนะ ต้องเช็ดบนหัวถ้าล้างเลยล่ะเอาน้ำมาเลยขันนึงเลยไม่เช็ดแล้วกูคือรดเลยซ้อมไหมซ้อมใช่ไหมเพราะมันยิ่งกว่าล้างอีกใช่ไหมล่ะมันยิ่งกว่าล้างอีก ส่วนที่เป็นซุนนะที่เป็นซุนนะก็คือให้ทำการเช็ดทั้งหัวเช็ดยังไงเช็ดทั้งหัวนะอุลามะบอกวิธีการเช็ดทั้งหัวก็คือน้ำใช่ไหมสองฝ่ามือของเรานี่เปียกน้ำนะปั๊บเช็ดอย่างเนี้ยเช็ดมาส่วนบนก่อนเอามือตั้งตั้งแต่หน้าหัวลูบไปจนกระทั่งถึงท้ายทอยใช่ไหมแล้วมีส่วนตรงไหนที่เรายังไม่เช็ดก็คือตรงข้างๆนี้ใช่ไหมทีนี้เวลากลับเนี่ยเช็ดยังไงกลับอย่างนี้ใช่ไหมกลับอย่างเนี้ยกลับอย่างเนี้ยเช็ดมันหน้ากี่ครั้ง3ครั้งนะอันนี้ส่วนเช็ดหูล่ะเช็ดหูก็ต้องใช้น้ำใหม่ในมัซฮับชาฟีอีเราไม่ใช่ใช้น้ำเดียวกันใช่ไหมบางมัซฮับเนี่ยเขาจะเช็ดอย่างนี้เลยปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เช็ดหูก็คือใช้น้ำเดียวกันแต่มัซฮับชาฟีอีของเราไม่มัซฮับชาฟีอีของเราเช็ดหูเนี่ยน้ำใหม่ก็คือเช็ดหัวน้ำหนึ่งแล้วก็เช็ดหูอีกน้ำหนึ่งเออนั้นคือในสุนัตในการเช็ดหัวก็คือเช็ดทั้งหัววิธีการเช็ดก็คือเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอกลับอย่างนี้ใช่ไหมนั่นคือวิธีการเช็ดที่เขาถ่ายทอดกันมาวะมัสฮิลอูซูไนนีซุนนะห์ข้อที่5เช็ดอัลอูซูไนนีกับหูทั้งสองวาฮิริฮิมานะวาฮิริฮิมาภายนอกของมันทั้งสองวาฮิริฮิมานะเอรอบเป็นบาดัลไฮอัลอุซูไนภายนอกของมันทั้งสองหูมาฮิมาก็คืออัลอุซูไนภายนอกของหูนะก็คือเช็ดหูทั้งสองก็คือเช็ดภายนอกของมันภายนอกบริเวณภายนอกเนี่ยวะบาตินิฮิมาและภายในของมันวะบาตินิฮิมาและภายในของมันทั้งสองนะภายในก็คือตรงร่องตรงรูตรงเนี้ยใช่มั้ยวิธีการเช็ดก็คือนี่เรามีนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งใช่มั้ยเรามีนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งน้ําเนี่ยเราน้ําเนี่ยเปียกทั้ง2มือเราเอาน้ําใหม่มาล้างทั้ง2มือเลยแล้วก็เราใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยใส่ไปในร่องหูนะเช็ดให้หมดเลยในร่องหูเนี่ยเช็ดในร่องหูนะนี่ในด้านหน้าเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยเราใช้ด้านหน้าร่องหูของเราด้านหน้าใช่ไหม
ใส่ไปให้หมดเลยเห็นไหมทีเนี้ยส่วนนิ้วโป้งล่ะเช็ดหลังหูเห็นไหมเช็ดหลังหูเช็ดขึ้นมาจากด้านใต้เช็ดขึ้นมาจนถึงด้านบนเห็นไหมผู้หญิงเห็นไหมและทีเนี้ยเรายังขาดตรงไหนที่ยังไม่เปียกน้ำเรายังขาดตรงนี้ที่ยังไม่เปียกน้ำเพราะตอนที่เราเช็ดด้านในเนี่ยเราก็เช็ดแค่ตรงนี้ส่วนไอ้ตรงอะไรแคมหูของเราไว้ตรงนี้เนี่ยยังไม่เปียกน้ำทำยังไงเช็ดอย่างนี้เห็นไหมดูอีกครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมปั๊บเสร็จแล้วใช่ไหมด้านในใช้นิ้วชี้ส่วนด้านหลังใช้นิ้วโป้งส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยลูบลงมาอย่างนี้ถือว่าหมดوَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ أي حَالَةَ قَوْنِ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ مُتَلَبِّسًا بِمَاءٍ جَدِيدٍ โดยที่สภาพการของการเช็ดหูทั้งสองเนี่ย بِمَاءٍ جَدِيدٍ เช็ดด้วยกับน้ำใหม่ได้ไหมมันสับชาวพิงของเราเช็ดได้กับน้ำใหม่ฉะนั้นวิธีการอาบน้ำละหมาดที่ถูกถ่ายทอดมาผมได้รับการถ่ายทอดมาจากครูของผมเชคฮิชามสนัดของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยถึงยังท่านอิหม่ามชาฟิอีใช่ไหมก็คือเริ่มด้วยการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็ล้างมือทั้งสองล้างฝ่ามือใช่ไหมล้างมือทั้งสองและทีเนี้ยใช้วิธีการอับดอนที่สุดก็คือน้ำอันเดียวใช้ทั้งสูดเข้าจมูกและก็เข้าปากก็คือโดยการเอาน้ำเข้าปากก่อนแล้วอันที่สองก็คือเข้าจมูกและทีเนี้ยน้ำในปากค้างไว้ก่อนสังน้ำในจมูกออกมาแล้วก็ของในปากออกมานี่วิธีการที่ถูกถ่ายทอดมีสนัดถึงอิหม่ามชาฟิอีและก็ถึงท่านนบีใช่ไหมต่อมาล้างหน้านะย้ำทั้งหมดทำสามครั้งทั้งหมดเลยล้างหน้าใช่ไหมล้างหน้าก็คือเอาน้ำมาล้างหน้าให้น้ำเนี่ยลงจากส่วนบนของใบหน้าส่วนบนที่สุดใช่ไหมพอน้ำถูกใบหน้าเราก็เริ่มเนียดนะฉันทำการอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานะไวตุลบูดูนะไวตุรอฟอัลฮะดัษฉันตั้งใจทำการยกหะดัษเนียดยังไงก็ได้นะเนียดว่าฉันตั้งใจยกหะดัษฉันตั้งใจทำน้ำละหมาดฉันตั้งใจทำฟัรดูอาบน้ำละหมาดนะแล้วได้เราเนียดเข้าไปในตอนที่น้ำไปถูกส่วนหนึ่งของใบหน้าของเราเนียดตรงนั้นแหละใช่ไหมแล้วก็ลูบนะล้างให้หมดเหมือนที่อธิบายมาในอาทิตย์ที่แล้วทีเนี้ยล้างมือถึงข้อศอกนะ3ครั้งล้างมือถึงข้อศอกใช่มั้ยเริ่มเลยด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายล้างมือถึงข้อศอกใช่มั้ยทีเนี้ยเช็ดหัวเช็ดยังไงเช็ดอย่างนี้นะเหมือนที่บอกเมื่อกี้อย่างนี้ใช่มั้ย3ครั้งเช็ดหูก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้3ครั้งแล้วก็ล้างเท้านะนี่คือวิธีการที่มีสนัดนะถึงอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็ถึงท่านนบี ดังนั้นการเช็ดหูเนี่ยต้องเช็ดบีมาเอ็นยาดีเดนเช็ดด้วยกับนะเช็ดได้กับน้ำใหม่นะบีมาเอ็นยาดีเดนไอลาบีบาลาลิรอซีนะฟิลมัตรติลอูลาคำว่าบีมาเอ็นยาดีเดนเนี่ยไอลาบีบาลาลิรอซีไม่ใช่ว่าด้วยกับน้ำของอะไรน้ำของหูนะเปียกของหูไม่ใช่นะฟิลมัตรติลอูลาในตอนที่เราเช็ดครั้งแรกนะเช็ดหัวของเราไม่ใช่นะบีบาลาลิรอซีไม่ใช่ว่าการเปียกของหัวเอาน้ำที่เปียกหัวนั่นแหละมาเช็ดหูเหมือนกันไม่ใช่ต้องเอาน้ำใหม่เข้าใจไหมส่วนซุนนะของมันเนี่ยนะมีมากมายนะไม่ใช่แค่เท่านี้หรอกถ้าเราดูในชะรอจะมีอัตตัสมียะจะมีการกล่าวบิสมิลลาห์กอสลุลกัฟไวนีกอบลาอิดคอลิฮาอัลอินาอะล้างฝ่ามือทั้งสองก่อนที่จะทำการจุ่มมือลงไปในภาชนะนะล้างมือก่อนอัลมัตมะตะบ้วนปากอลิสติงชาบนะสูดน้ำเข้าจมูกมัสฮุลอูดูนัยน์อัสซีวาแปรงฟันนะแปรงฟันนี่แปรงตอนไหนแปรงก่อนที่จะทำการเริ่มอาบน้ำละหมาดมัสฮุยามีอิรอซีตักลีลูอัซอบิอิลยาไดนีวัรริจไลนี
ทำการสางนิ้วเท้าและนิ้วมือตักลีดก็คือสางนิ้วเห็นไหมตักลีดถ้านิ้วมือเราสางอย่างนี้แต่ถ้านิ้วเท้าเนี่ยให้ใช้นิ้วก้อยสางนิ้วเท้าเนี่ยเราใช้นิ้วก้อยสางสางนี่น่ะตักดีมุลยุมนาอัลยุสรอน่ะเริ่มด้วยกับทางขวาก่อนทางซ้ายอัตตอฮารตุซาลาซันซาลาซันลิจามีอิลอะฎออิลมัมซูฮะติวัลมักซูละน่ะทําการล้างทําความสะอาดน่ะซาลาซันซาลาซันอย่างละ3ครั้งลิจามีอิลอะฎออิลมัมซูฮะให้กับบรรดาอวัยวะที่ถูกเช็ดและก็ถูกล้างทั้งหมดเลยน่ะจะเป็นอวัยวะที่เราเช็ดหรืออวัยวะที่เราล้างอัลมูวาลาน่ะทําให้ติดต่อกันน่ะเป็นซุนนะห์คําว่ามูวาลาดอเบตก็คือยังไงที่จะได้มูวาลาก็คือเราล้างรูกลต่อมาเนี่ยซึ่งรูกลก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำของมันยังไม่แห้งคำว่ามัวละการเช็ดหัวเนี่ยมัวละติดต่อกับการล้างมือถึงข้อศอกจะได้มัวละก็คือน้ำที่เราใช้ล้างมือถึงข้อศอกเนี่ยยังไม่แห้งแล้วเราเช็ดหัวต่อนั่นถือว่าได้มัวละแต่ถ้าแห้งแล้วไม่ได้มัวละไม่ได้ผลบุญมัวละเข้าใจไหมอัดดัลกูการถูอันนี้เป็นซุนนะห์นี่เป็นซุนนะห์การถูส่วนมัซฮับมาลิกีเนี่ยสาวะถ้าจำไม่ผิดมาลิกีเนี่ยเขาวาจิบนะถูเนี่ยตัรกุลกาลามอัตนาอัลวูดูอีอิลลาลิฮาญะตินนะละทิ้งการพูดในตอนที่ทำการอาบน้ำละหมาดอิลลาลิฮาญะนะนอกจากจะมีอะไรมีความประสงค์นะมีความจำเป็นนะอย่าพูดในตอนที่อาบน้ำละหมาดหมายถึงว่าหัวใจของเราจะต้องผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เริ่มอาบน้ำละหมาดเลยเห็นไหมละหมาดของเราจะคุชัวในตอนที่เราละหมาดในหัวใจของเราจะผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺจะติดอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เราอาบน้ำละหมาดเลยมีครูของผมคนหนึ่งเป็นคนวะลียุลลอฮ์ฝันเห็นนบีเนี่ยเป็น60กว่าครั้งแล้วในชีวิตของท่านเนี่ยแล้วก็ฝันเห็นนบีเนี่ยบ่อยครั้งมากนะครูของผมคนนี้เนี่ยแกอาบน้ำละหมาดเนี่ยใช้เวลา15 นาทีแต่ใช้น้ำน้อยกว่าเรานะไม่ใช่ใช้น้ำเยอะ15นาทีแต่ใช้น้ำน้อยนะไม่ใช่ว่าคนวัสวัตใช่ไหม15นาทีตรงนี้คือใช้น้ำน้อยแต่ปราณีตในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดโอ้นะละเอียดละออในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดไม่ใช่อย่างเราปนใช่ไหมใช่ใช่ไหมเขาค่อยๆถูค่อยๆอาบหัวใจของเขาผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาฉันละหมาดของเราจะมีคุณภาพเนี่ยน้ำละหมาดขึ้นอยู่กับน้ำละหมาดของเราด้วยน้ำละหมาดต้องมีคุณภาพนะแต่ถ้าหากว่าน้ำละหมาดของเราตอนที่เราอาบน้ำละหมาดหัวใจเราลืมอัลลอฮฺหัวใจไม่ได้ผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺใช่ไหมตอนที่เราไปละหมาดก็จะเป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นน้อยคนในตอนที่อาบน้ำละหมาดนี่หัวใจจะผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์คิดอย่างไรก็บางทีโม้ไปปราณคุยโทรศัพท์ไปเปิดโทรศัพท์เปิดลำโพงเออมันพื้นเลยไปถึงไหนแล้วอาบน้ำละหมาดอยู่ใช่ไหมฉะนั้นเวลาอยู่ในละหมาดก็นั่นแหละถึงไหนแล้วอยู่อย่างนั้นแหละในใจหนูมันเดินใช่ไหมฉะนั้นให้ละทิ้งการพูดในลักษณะอาบน้ำละหมาดมุรอดก็เพื่ออะไรให้หัวใจของเราได้ผูกพันอยู่กับผู้สร้างผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่เรื่องอาบน้ำละหมาดเลยนะอะไรอีกล่ะนะเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นการอัสซอลาตุอะลารอซูลิลลาห์นะศอลาวาตให้ท่านอิสติกบาลุลกิบละหันไปหากิบละแล้วก็อ่านดุอาหลังจากอาบน้ำละหมาดอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮุอัลลอฮุมมะจอัลนีมินัตตะวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตะฏอฮิรีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกนะอ่านดุอาพออาบน้ำละหมาดเสร็จนี่อ่านดุอานะแล้วก็ทําการละหมาดซุนนะห์วุดูสองรอกอะฮ์หลังจากทุกการอาบน้ำละหมาดนะซุนนะห์วุดูเนี่ยนบีไม่ได้ทำหรอกใครทำรู้ไหมไซนบิลาลนบีในตอนที่อิสรอมิรอจน่ะ
ได้ยินเสียงรองเท้าได้ยินเสียงการเดินของไซนาบิลันในสวรรค์ใช่ไหมนี่นบีก็กลับมาถามไซดีนาบิลันถามว่าบิลันเอ๋ยท่านเนี่ยทำอะไรท่านเนี่ยทำอามัลอะไรนะถึงทำให้เสียงการเดินของท่านเนี่ยมีอยู่ในสวรรค์แล้วนบีถามกับไซนาบิลันบิลันก็ตอบว่าทุกครั้งที่ฉันเสียน้ำละหมาดฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวของฉันไม่มีน้ำละหมาดก็คือฉันจะทำการอาบน้ำละหมาดเลยก็คือรักษาน้ำละหมาดตลอดเวลาและหลังจากที่ฉันอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วฉันจะละหมาดซุนนะห์สองรอกาตนี่คือที่บิลาลทำนบีทำไหมนบีไม่ได้ทำใช่ไหมบิลาลทำบิดอะห์มุบตะดีอะใช่ไหมบิลาลทำบิดอะห์นั่นแหละมันหมายตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจอย่างที่วาฮาบีเข้าใจใช่มั้ยวาฮาบีเนี่ยเข้าใจว่ายังไงอะไรก็ตามที่นบีไม่ทำแล้วเราทำเนี่ยถือเป็นบิดอะห์ได้มั้ยถามว่าความเข้าใจนี้เนี่ยตรงกับใครบ้างอุลามะทุกยุคทุกสมัยก็ไม่ตรงต่อไปอุลามะในยุคซะลัฟก็ไม่ตรงเอาง่ายๆเลยอิหม่ามชาฟิอีพูดว่าอัลบิดอะตุบิดอะตันบิดอะเนี่ยมีอยู่2ประเภทบิดอะประเภทที่1คือสิ่งที่กระทําขึ้นมาคือสิ่งที่นบีไม่ได้กระทําและกระทําขึ้นมาโดยที่ไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษมารองรับก็คือหาที่กลับไม่ได้ทำอย่างนี้เนี่ยกลับไปไหนมีฮะดิษมารองรับไหมใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเราทำบุญเนี่ยอ่านยาซีนอ่านยาซีนเนี่ยใช่ไหมมีหลักฐานยอมรับมีหลักฐานมารองรับไหมถึงแม้ว่านบีจะไม่อ่านยาซีนก่อนที่จะกินข้าวใช่ไหมแต่ถามว่าการอ่านอัลกุรอานเนี่ยมีหลักฐานยอมรับไหมมีหลักฐานรองรับไหมมีฟักกะรออูมาตะยัสซะรอมินัลกุรอานอัลเลาะห์บอกอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายจงอ่านมาตะยัสซะรอสิ่งที่ง่ายแก่ท่านมินัลกุรอานจากบรรดาอายะห์อัลกุรอานอัลเลาะห์บอกไม่ว่าให้อ่านตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนก่อนกินข้าวก่อนออกจากบ้านเข้าบ้านไม่ได้บอกฉะนั้นการใช้ให้อ่านอัลกุรอานเขาเรียกว่าใช้แบบมุตลักใช้โดยไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นเราจะอ่านเวลาไหนแล้วแต่เราจะอ่านที่บ้านใครแล้วแต่เราจะอ่านตรงไหนแล้วแต่เราจะอ่านตอนเช้าตอนเย็นตอนเที่ยงก่อนกินข้าวก่อนอะไรก็ตามแล้วแต่เราเพราะหลักฐานนี้เรียกหลักฐานมุตลักใช่ไหมหลักฐานที่ไม่ได้ทำการกำหนดเอาไว้คือใช้แบบรวมๆจงอ่านอัลกุรอานไม่ได้บอกว่าอ่านตอนนั้นอ่านตอนนี้อ่านตอนนั้นไม่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกฉะนั้นเราทำตอนไหนก็ได้เข้าใจไหมดังนั้นหลักฐานมุตลักเนี่ยถ้าหากว่าใครบอกว่าเวลานี้ห้ามอ่านอัลกุรอานก่อนกินข้าวห้ามอ่านอัลกุรอานเช่นจะไปกินบุญไหมจะกินข้าวเนี่ยอ่านอัลกุรอานก่อนอ่านยาซีนก่อนถ้าห้ามอ่านอัลกุรอานก่อนกินข้าวอ่ะต้องนำหลักฐานมาเขาเรียกหลักฐานมูกอยัดใช่ไหมต้องนำหลักฐานมาเพราะว่าหลักฐานใช้ให้อ่านเนี่ยมันเป็นหลักฐานมุตลักในอุซูลุลฟิกเนี่ยดังนั้นการที่เราจะไปจำกัดว่าตรงนี้อ่านไม่ได้ตรงนี้อ่านได้ตรงนี้อ่านไม่ได้ตรงนี้อ่านไม่ได้ตรงนี้อ่านไม่ได้นะซึ่งมันขัดแย้งกับหลักฐานมุตลักใช้ไม่ได้บอกเวลาใช้ไม่ได้บอกสถานที่ถ้าเราจะมาจำกัดว่าสถานที่นี้อ่านไม่ได้เช่นห้ามอ่านอัลกุรอานในห้องน้ำขัดแย้งไหมกับหลักฐานมุตลักเมื่อกี้ที่บอกว่าใช้เวลาไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้อ่านได้หมดแต่มาบอกว่าห้ามอ่านอัลกุรอานในห้องน้ำฉะนั้นเมื่อเราพูดว่าห้ามอ่านอัลกุรอานในห้องน้ำเนี่ยต้องมีหลักฐานห้ามการอ่านอัลกุรอานในห้องน้ำมีไหมมีเขาเรียกว่าไอ้หลักฐานมุตลักที่บอกว่าห้ามอ่านอัลกุรอานในห้องน้ำเนี่ยไปทำการตักยีดไปทำการจำกัดขอบเขตความกว้างขวางของการใช้เมื่อกี้เอาไว้ว่าอ๋อไอ้ที่ใช้เนี่ยตรงไหนก็ได้นะอ่านเวลาไหนก็ได้นะแต่ในห้องน้ำห้ามเพราะมีหลักฐานมาทำการตักยีดเอาไว้มาจำกัดเอาไว้
ถ้าเราบอกว่าห้ามอ่านก่อนกินข้าวห้ามอ่านตอนทำบุญมีหลักฐานไหมล่ะมีหลักฐานไหมลาตักรออุลกุรอานกับละอัคลีห้ามอ่านอัลกุรอานก่อนกินข้าวมีไหมไม่มีในเมื่อไม่มีคำพูดที่บอกว่าห้ามอ่านอัลกุรอานก่อนกินข้าวคำพูดนี้แหละบิดอะห์เพราะอะไรเพราะพูดในสิ่งที่นบีไม่พูดพูดในสิ่งที่กุรอานไม่ได้พูดเข้าใจไหมเข้าใจหรือยังแจ้งไหมแจ้งแล้วนะดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าห้ามอ่านยาซีนห้ามอ่านนะมีหลักฐานไหมล่ะถ้าไม่มีแสดงว่าคุณเนี่ยทำการอุตริกุขับพูดไม่ตรงกับที่นบีพูดขัดกับอัลกุรอานได้ซ้ำไปซึ่งอัลกุรอานใช้ฟักรออูมาตายัสซะรอมินัลกุรอานทีนี้พอไปลูกนั้นไม่ได้ไปไม่ได้แล้วจะมาห้ามอ่านตอนกินบุญไม่ได้แล้วแล้วทำไมอ่านแต่ยาซีนทำไมไม่อ่านบักรอใช่ไหมไม่อ่านกุรอานอายะอื่นบ้างอ่านแต่ยาซีนเฮ้ยก็คนมันชอบอ่านยาซีนใช่ไหมคุณจะมาห้ามได้ไหมไม่ได้อีกอย่างนึงกุรอานก็ใช้ว่าฟักรออูมาตายัสซะรอจงอ่านสิ่งที่ง่ายมีนั่นกุรอานใช่ไหมไอ้คนบ้านๆเนี่ยปีทั้งปีไม่เคยอ่านกุรอานแต่ยาซีนเนี่ยจำบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาซีนวัลกุรอานิลฮะกีมจำแต่ถ้าให้อ่านบักรอล่ะใช่มั้ยอย่าว่าอ่านบักรอเลยนะซูเราะห์อัมมายะตะซาอลูนน่ะมันยังต้องใช้ชั่วโมงบางทีนะคนที่ไม่เคยอ่านอัมมายะตะนะมันยากกับเขาทำไมต้องอ่านกุลฮูไม่อ่านซูเราะห์อื่นบ้างอ๋อกุรอานมันง่ายมาตายัสรมินัลกุรอานใช่ไหมล่ะอีกอย่างนึงยาซีนเนี่ยกูรู้ก้อนกุรอานยาซีนคือหัวใจของอัลกุรอานใช่ไหมอิหม่ามอิบนุกะซีรอิสมาอิลอิบนุฟิดาอิบนุกะซีรบอกในตับเซฟอิบนุกะซีรของท่านชัดเจนเลยนะว่าใครที่อ่านยาซีนเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะกอบูลดุอาของเขาใช่ไหมใครบอกอิบนุกะซีรอิบนุกะซีรคุณน่ะใครนะคุณน่ะพูดในสิ่งที่นบีไม่พูดแล้วทีนี้ผมชี้เราว่าบิดอะห์มึงนั่นแหละบิดอะห์ใช่ไหมชี้กับเลยมึงนั่นแหละบิดอะห์นะพูดไม่เหมือนกับที่กุรอานพูดใช่ไหมอันนั้นเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยอยู่เรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะทีละนิดทีละน้อยนะเรื่องของอะไรเรื่องบิลาลนะเรื่องบิลาลละหมาดเราเล่นตึกไม่ออกแล้วเรื่องบิลาลละหมาดใช่ไหมล่ะฉะนั้นจะบอกว่าความเข้าใจของคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ตรงกับอุลามาสักคนเดียวทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าคอลัฟหรือซาลัฟใช่ไหมไปดูยุคซาลัฟอิหม่ามชาฟิอีพูดไงบิดอะบิดอะตานมีอยู่สองบิดอะบิดอะห์ที่หนึ่งก็คือทำกับสิ่งที่นบีไม่เคยทำซึ่งสิ่งนั้นไม่ได้มีหลักฐานรับรองจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษฟาฮูวะบิดอะตุนมัดมูมาตุนบิดอะห์นี้การอุตริกรรมอันนี้มัดมูมาเป็นการอุตริกรรมที่ถูกตำหนิหมายถึงบาปทำแล้วขึ้นทำขึ้นมาน่ะบาปเข้าใจไหมส่วนบิดอะห์ที่สองก็คือบิดอะห์ทำในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำแต่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอัลกุรอานและอัลฮะดีษฟะฮุวะบิดอะตุนมะห์มูดะตุนนั่นคือบิดอะห์มะห์มูดะห์ให้อิหม่ามชาฟิอีแบ่งออกเป็นออกเป็น2ใช่มั้ยอิหม่ามซุนตานุลอุลามะอับดุลอะซีซอิบนุอับดุสสลามนะซุนตานุลอุลามะอิซุดดีนอับดุลอะซีซอิบนุอับดุสสลามแกได้ทำการแบ่งบิดอะห์ออกเป็น5ประเภทมีบิดอะห์วาญิบมีบิดอะห์ซุนนะห์มีบิดอะห์มักรูห์มีบิดอะห์มุบาห์ใช่มั้ยมีบิดอะห์อะไรอีกล่ะวาญิบซุนนะห์ใช่มั้ยมักรูห์มุบาห์ฮารอมนะแบ่งออกเป็น5ประเภทบิดอะห์บางประเภทเนี่ยวาญิบต้องทำเช่นอะไรรวมอัลกุรอานฮ
ให้เป็นเล่มนี่วาจิบวาจิบต้องบิดอะห์เพราะไม่นั้นแล้วกุรอานจะหายใช่ไหมสร้างโรงเรียนบิดอะห์วาจิบะบิดอะห์บางประเภทซุนนะเป็นซุนนะให้บิดอะห์ให้กระทำขึ้นมานี่อุลามะคอลัฟอุลามะซะลัฟล่ะอิหม่ามชะฟิอฺและบรรดาอุลามะอีกหลายท่านนะแล้วก็ปรากฏในประวัติศาสตร์ว่าพวกเขาเหล่านั้นทำในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำเยอะแยะไปอ่ะเลื่อนขึ้นไปอีกไปดูซอฮาบะไปดูซอฮาบะซอฮาบะเขาทำอะไรดูคนแรกเลยอบูบักรทำอะไรหลังจากที่นบีเสียไปแล้วรวมอัลกุรอานเคยรวมไหมในสมัยนบีไม่เคยรวมใช่ไหมบิดอะห์ไหมบิดอะห์มาดูในสมัยอุมัรทำอะไรทำการละหมาดตะเราะวีห์20รอกะอะห์เป็นญะมาอะห์สมัยนบีเคยมีไหมไม่เคยมีไม่มีปรากฏในหะดีษว่านบีทำการละหมาดตะเราะวีห์20รอกะอะห์เป็นญะมาอะห์ไม่เคยมีไม่ปรากฏในหะดีษแต่ทำการละหมาดตะเราะวีห์20รอกะอะห์เป็นญะมาอะห์เนี่ยปรากฏในสมัยของท่านอุมัรพอท่านอุมัรเนี่ยเห็นว่าบรรดาซอฮาบะห์นี่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำนานในมัสยิดนบวีไซนาอุมัรก็ทำการรวบรวมผู้ชายให้ละหมาดตามหลังอิหม่ามคนหนึ่งถ้าจำชื่อไม่ผิดก็คือท่านอบูอุบัยดะห์ถูกไหมวะลืมชื่อนะซอฮาบะห์คนหนึ่งเป็นอิหม่ามแล้วก็ทำการละหมาด20รอกะอะห์เป็นญะมาอะห์เป็นญะมาอะห์อุมัรพอเห็นอย่างนั้นพูดยังไงในหะดีษบอกชัดเจนเลยเนียมะติลบิดอะฮ์บิดอะห์ที่ดีคืออันนี้แหละเอาผมมองซอฮาบะห์ก็มีบิดอะห์ที่ดีเข้าใจมั้ยมาดูในสมัยของซะยิดนาอุสมานมาดูในสมัยของซะยิดนาอาลีโอ้เยอะแยะไปหลังจากนั้นสมัยของตาบีอีนบรรดาตาบีอีนในยุคนั้นเนี่ยนะบรรดาตาบีอีนในมะดีนะห์ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยละหมาดตะเราะวีห์36รอกะอะห์เพราะให้เหตุผลว่าชาวมักกะห์เนี่ยทุกสี่รอกอะห์เนี่ยเขาทำการหลังจากสี่รอกอะห์เนี่ยพอเสร็จสี่รอกอะห์ก็จะทำการตะวาฟแล้วก็มาละหมาดใหม่พอครบสี่รอกอะห์ก็จะทำการตะวาฟอิจฉาชาวมักกะห์ว่าเขาเนี่ยสี่รอกอะห์ได้ทำการตะวาฟเราเนี่ยไม่ได้ก็เลยเพิ่มจาก20เป็น36รอกอะห์ใครอ่ะตาบีอีนชัดแห่งว่าซอฮาบะห์ตาบีอีนซะลัฟคอลัฟไม่ได้เข้าใจอย่างที่วะฮาบีเข้าใจนี่พออัดวะฮาบีใช่ไหมคนดูเยอะเลยนะผมเปิดดูนะไม่แปลกหรอกคนส่วนใหญ่มันชอบคำพูดที่ว่าอะไรเสียดสีนะคนเดี๋ยวนี้โรคจิตชอบคำพูดที่ไปเสียดสีคนอื่นชอบดูคนด่ากันใช่ไหมไอเราไม่ใช่ด่าเราชี้แจงนะอะไรที่ว่ามันเหมือนจะทะเลาะกันนะชอบจะดูใช่ไหมอ๋อถ้าตัวครูไปสอนกีตาร์เนี่ยไม่ค่อยจะมาหรอกตามแถวหมู่บ้านเนี่ยมากันละสี่ห้าหกคนสิบคนสิบเอ็ดคนยี่สิบคนแต่ถ้าเขาประกาศว่าตัวครูดีเบตกันสู้เราแตกเห็นไหมสู้เราแตกเขาบอกคนนี้เจอกับคนนี้โอ้โหน่านี่คือคนยุคนี้น่าทำตัวครูเหมือนกับอะไรมวยช่องเจ็ดใช่ไหมจับคู่ครูเอาไหมเนี่ยขึ้นเวทีกับคนนี้สักทีเอาไหมเฮ้ยอุลามะไม่ใช่มวยนะจะมาจับให้คนนี้ต่อยคนนี้คนนี้คนนี้อ๋อถ้าคนนี้แต่เจอคนนี้เนี่ยคู่เอกเลยนะเฮ้ยอิลมูเนี่ยความรู้เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรล่ะมันมีมัตตาบัตที่สูงนะไม่ใช่ว่ามาเถียงกันเอาอร่อยไม่ใช่นะไม่ใช่มาเถียงกันเอาอร่อยไม่ใช่แต่อัลฮักกุอะฮักกุอันอะกูลสัจธรรมความจริงน่ะเป็นสิทธิที่ฉันต้องพูดใช่มั้ยต้องชี้แจงต้องบอกใช่มั้ยแล้วก็ชี้แจงอย่างเรานี่แหละใช่มั้ยถ้าไม่เข้าใจน่ะก็มาคุยได้น่ะมาคุยได้นะวะฮาบีน่ะใครก็ได้น่ะมาคุยได้แต่คุยเป็นการส่วนตัวใช่มั้ยใช่มั้ยมันเพราะมันเกิดมาเยอะแล้วนะตัวครูสายเรานี่แหละตัวครูฝ่ายเรานี่แหละใช่ไหมล่ะพอขึ้นเวทีเพราะว่าบีตอบไม่ได้ใช่ไหมนี่ง่ายโง่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราคุยกันส่วนตัวเนาะใช่ไหม
คุยกันด้วยมารยาทใช่ไหมคุยกันด้วยมารยาทฮะนะเรื่องอะไรอะเรื่องของสุนนะนะสุนัตของการอาบน้ำละหมาดวะยุบติลูฮูกี่โมงแล้ววะยุบติลูฮูวะยุบติลูฮูอัยยุบติลุลวุดูนะวะยุบติลูฮูอัยยุบติลุลวุดูอะและทำให้เสียหูไออัลวุฎูกับการอาบน้ำละหมาดน่ะกับน้ำละหมาดน่ะฮะคอมซะตุนไอคอมซะตูอูมูรินห้าอย่างด้วยกันน่ะคอมซะตุนเอรอเป็นฟาเอลให้ยุบติลูฮะอันที่หนึ่งอัลคอริจูมินัสซะบีไลนีอัลคอริจูไอคูรูจุลคอริจีอัลคอริจูไอคูรูจุลคอริจีได้ออกมาอันนั้นอัลคอริจสิ่งปฏิกูลก็คืออะไรก็คือปัสสาวะอุจจาระนะฮะสิ่งที่มันออกมามีนัสซาบีไลนี่ออกมาจากสองหนทางก็คืออะไรไออัลกุบุลีวัดดุบุรีอวัยวะทวารหนักและทวารเบาอัลกุบุลทวารเบาวัดดุบุรทวารหนักออกมาจากทวารหนักและทวารเบาก็คืออวัยวะด้านหน้าและอวัยวะด้านหลังวะนาวมุกอยริลมุมักกินีว่าเนามูนะดูให้ดีนะเขาเขียนผิดอยู่ตรงนั้นเขาเขียนว่าบีเนามีว่าบีเนามินว่าเนามูอัตบะดีอัลคอริจูอย่างที่สองที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเนามูไกริลมูมักกินีคือการนอนนะไกริลมูมักกินีซึ่งที่ไม่มูมักกินคำว่ามูมักกินก็คือไม่เรียกไม่อะไรก็เรียกไม่เรียกไออัลมุมักกินนะไม่เรียกไอมีนัลอัรดีไม่เรียกกับอะไรพื้นดินนอนซึ่งที่ไม่เรียกมักกออาดาตาหูอะไรไม่เรียกมักกออาดาตาหูนะที่นั่งของเขามักกออาดาตาหูไม่ใช่ว่าเนามูไกริลมูมักกินีมักกออาดาตาหูอย่างนั้นว่าเนามูการนอนซึ่งที่ไม่เรียกมักกออาดาตาหูที่นั่งของเขาคำว่ามักกออาดาตรงนี้ก็คือตูดนะตูดของเราสะโพกของเราเนี่ยไม่เรียกมักกออาดาตาหูมักกออาดาตูอัลมักกออาดาตอัลมุตะวัดดิของคนที่มีน้ำละหมาดแล้วเนี่ยไม่เรียกมีนั่นอัลตีมีนั่นอัลตีนะเขียนเพิ่มเข้าไปนะเพราะว่ามันตกนะตกเขาพิมพ์ตกไปไม่เรียกอะไรมีนั่นอัลตีมินตาลกที่อันมูมักกินไม่เรียกกับพื้นนะการหลับในท่านั่งนะที่ไม่เรียกกับพื้นนะถ้าเราหลับแล้วเรานั่งขัดสมาธินั่งศีลานั่งขัดสมาธินะใช่ไหมนั่งขัดสมาธิเนี่ยหากถ้าหลับในท่านั้นเนี่ยนะน้ำละหมาดเราไม่เสียเพราะอะไรเพราะมุสตาเฮลนะมุสตาเฮลเลยว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเล็ดลอดออกมาในตอนที่เราหลับท่านั้นนะแม้แต่ลมก็ไม่ออกเพราะในตอนที่เรานั่งท่านั้นเนี่ยไอเขาเรียกอะไรสะโพกของเราเนี่ยมันเรียดกับพื้นแล้วก็มันปิดนะตูดของเราเนี่ยรูตูดนะใช่ไหมปิดสนิทเลยไม่สามารถที่จะเปิดได้ยังไงก็เปิดไม่ได้นั้นถ้าหลับในท่านี้เนี่ยไม่เสียน้ำละหมาด
แต่ถ้าหลับท่ายกขาออกมาทงนะเอาขาขึ้นมาก่อนนี้หลับท่านี้ 100% นะถ้าเจ็บถ้าปวดตดในตอนที่นั่งนะออกมาแน่นอนนะออกมาแน่นอนวัลกอลาบะตุوَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِسُكْرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِคำว่าอัลกอลาบะตุอะลัลอักลีก็คือเสียสตินะเสียสตินะชนะเหนือสติปัญญาก็คือเสียสตินะเสียสตินะบิสุกเรนบาฮุรุบยัดตะลกที่กอลาบะเสียสติเมื่อกี้นะบิสุกเรนด้วยกับการมึนเมามึนเมาตรงนี้อาจจะมึนเมาด้วยสิ่งที่ฮาลาลเช่นกินยาเข้าไปแล้วเมายาใช่ไหมบางคนกินยาเข้าไปเยอะๆเนี่ยเมายามึนเมาหรือมึนเมาด้วยกับสิ่งที่ฮารอมก็คือกินเหล้ากินอะไรของมึนเมาที่ฮารอมเข้าไปฮะเสียน้ำละมั้งเอาจูนูเน้นอัตไปที่บิสเอาอัตไปที่สุกเรนหรือว่าเสียสตินะเอาไอเอาบิจูนูเนนหรือว่าเสียสตินะบิจูนูเนนด้วยกับอะไรเป็นบ้าโดยสาเหตุของการเป็นบ้าบาตรงนั้นเนี่ยความหมายของมันก็เรียกบาอัสซาบบิยะบาลิสซาบบิยะแปลว่าสาเหตุด้วยสาเหตุของการเมาด้วยสาเหตุของการเป็นบ้าเอาอิลมาเอ็นนะต้องไปที่สุเกรตยานีเอาบิอิลมาเอ็นไอบิซาบบิอิลมาเอ็นด้วยสาเหตุของการเป็นลมนะเสียสติด้วยการเป็นลมฮะเสียน้ำละหมาดหมดเลยวะลัมซุลมะรอะติลกะบีรอติวะลัมซุลมะรอะติต่อมาข้อที่เท่าไหร่แล้ว1 2 3 4นะเสียน้ำละหมาดเนี่ยเสียลัมซุลมะรอะติอัตบะติอัลคอริจุซีก็คือลัมซุลมะรอะติการแตะสัมผัสนะการสัมผัสลัมซ์การสัมผัสอัลมะรอะติกับผู้หญิงลัมซุลมะรอะติสัมผัสกับผู้หญิงไอลัมซุบาชารอติลมะรอะติสัมผัสผิวหนังของผู้หญิงนะถ้าสัมผัสบนเสื้อมันเป็นไรเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าลัมซุลมะรอะติแค่สัมผัสก็เสียน้ำละหมาดไม่ใช่ลัมซุลมะรอะติไอลัมซุบาชารอติลมะรอะติสัมผัสผิวหนังของผู้หญิงอัลมะรอะติตรงนี้ไออัลมะรอะติอัลมุฮักกอกอติผู้หญิงแท้น่ะแสดงว่ากระเทยไม่ใช่กระเทยไม่ใช่ผู้หญิงแท้นะเดี๋ยวนี่มันสวยกว่าผู้หญิงอีกนะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันสวยกว่าผู้หญิงอีกนะเป็นนางเอกได้เลยนะกระเทยอ่ะนะสวยกว่าผู้หญิงอีกสัมผัสมันนะเสียน้ำละหมาดไหมไม่เสียนะเพราะมันคืออะไรผู้หญิงเทียมใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงแท้อัลมารอติไออัลมูฮักก็ผู้หญิงแท้แท้นะผู้หญิงแท้แท้คำว่าผู้หญิงแท้แท้ก็คือผู้หญิงที่มีเครื่องนะอัลกาบีรอตีหัวรอไปนะนะมันต้องกายในฟิกมันต้องกายให้ละเอียดใช่ไหมอัลกาบีรอตีที่ใหญ่ใหญ่ตรงนี้คือตัวผู้หญิงนะผู้หญิงที่โตแล้วนะถ้าอัลกาบีรอตีเนี่ยอะไรออกไปอัสซอกีรอเด็ก
แสดงว่าเด็กเนี่ยไปสัมผัสเนี่ยถือว่าไม่เสียถ้าผู้หญิงที่เป็นเด็กเนี่ยใช่ไหมไปสัมผัสเนี่ยไม่เสียอัลกาบีรอติผู้หญิงที่โตแล้วคำว่าอัลกาบีรอเนี่ยอะไรคือตอเบตของมันผู้หญิงที่โตแล้วเราไปแตะและเสียเนี่ยคำว่าโตแล้วเนี่ยขนาดไหนตอเบตของคำว่าอัลกาบีรอเนี่ยขนาดไหนไอ้มันบัลกัตฮัดดัชะวะตีลิอัรบาบิชะวะตีอัสซาลีมาตีวะลายะตะกอยยะดูบิซินเนวะลายุตะกอยยะดูบิซินเนทันไหมมุราดด้วยอัลกาบีรอเนี่ยคือมันบัลกัตฮัดดัชะวะตีมันบัลกัตฮัดดัชชะวะตีลิอัรบาบิชะวะติสซาลีมะติลิอัรบาบิอัชชะวะติอัสซาลีมะติวะลายุตะกอยยะดูบิซินนินนั่นมุรอดดะกะอัลกะบีรอดังนั้นอัลกะบีรอเนี่ยมุรอดดะกะบีรอก็คือมันบะลากอตฮัดดัชชะวะติคือผู้หญิงบะลากอตที่นางนั้นได้ถึงไปบรรลุไปฮัดดัชชะวะขอบเขตของการมีอะไรมีอารมณ์แล้วมีอารมณ์ในฝ่ายของคนที่สัมผัสเห็นไหมผู้ชายเนี่ยเราเนี่ยมีอารมณ์เห็นไหมมีชาวะมีชาวะเนี่ยลีอัตบาบิชาวะติสซาลีมะไอลีอัชฮาบิชาวะอัสซาลีมะให้กับบรรดาผู้ที่มีชาวะที่ปลอดภัยที่สมบูรณ์ที่ซาลีมะคำว่าซาลีมาตรงนี้ก็คือยังไงก็คือคนทั่วไปผู้ชายทั่วไปเนี่ยอายุเท่านี้เนี่ยเริ่มคิดเรื่องอย่างนี้แหละเรามีชาวะแล้วใช่ไหมถ้าเห็นเด็กผู้หญิงผู้ชายอายุเท่านี้เริ่มคิดเรื่องชาวะแล้วไปเห็นเด็กผู้หญิงถึงแม้ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นยังไม่บาเล็กแต่ไปเห็นมันเล็กเกินใช่ไหมคิดในใจอ่ะสำหรับคนที่มีชาวะที่ปลอดภัยนะไม่ใช่คนที่หมกมุ่นโรคจิตคำว่าหมกมุ่นโรคจิตก็คือสมมุติว่าผู้ชายทั่วไปเนี่ยอายุ13เนี่ยอายุ13 14เนี่ยเริ่มมีความคิดมีชาวะในเรื่องเพศแล้วแต่ไอ้ขัวนี่เนี่ยมันหมกมุ่นนะมีอาการโรคจิตนิดนึงอายุ10ขวบเนี่ยเริ่มมีรู้สึกชาวะแล้วอันนี้ก็ได้ออกจากอัสฮาบุชาวะอัสซาลีมาเข้าใจไหมแสดงว่าไอคนนี้ไม่ปกติแล้วเกินควรก็เลยนะเกินควรนั่นออกอันที่หนึ่งออกอันที่สองก็คือคนทั่วไปเนี่ยอายุ13 14เนี่ยมีชาวะแล้วไอขัวนี่อายุ30แล้วยังไม่มีชาวะเลยเห็นไหมเห็นผู้หญิงเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่มีอะไรนะสบายๆทำไมไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะอย่างนี้ก็ออกจากอะไรออกจากขอบเขตของคนที่มีชาวะที่สมบูรณ์ใช่ไหมดังนั้นอายุ13 14เนี่ยอายุ13 14เนี่ยผมยกตัวอย่างนะไม่ใช่ผมนะวัลลอฮุอาลัมแหละนะเดี๋ยวว่ะนะมันอะไรสาวะ13 14เนี่ยมันมีชาวะแล้วอาจจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอายุ13 14เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีความคิดเรื่องอย่างนี้แล้วใช่ไหมเริ่มที่จะมีความคิดเรื่องอย่างนี้แล้วอัสฮาบุชาวะอัสซาลีมะห์ด้วยนะไม่ใช่คนที่อะไรโรคจิตหรือว่าไม่มีความรู้สึกเฉยชาคนเฉยชาใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่เข้าถ้าคนส่วนใหญ่อายุเท่านี้แล้วเห็นเด็กรุ่นเนี้ยอายุสัก8ขวบเนี่ยน่ายิ่งเด็กอาหรับใช่ไหมตุ้มใหญ่เหลือเกินใช่ไหมใช่ไหมทำเรื่องได้แล้วเนี่ยทำงานได้แล้วน่าคิดอย่างนี้อายุ7-8ขวบนะเรียบร้อยใช่ไหมถ้าคนอย่างนี้ไปเห็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยรู้สึกมีชาวะการแตะเด็กอายุเท่านี้เนี่ยถือว่าเสียน้ำละหมาดเข้าใจไหมผู้หญิงก็เหมือนกันนำมาแตะผู้ชายใช่ไหมดูเด็กผู้ชายใช่ไหมถ้าคิดนั่นเสียแล้วนะวะลายูตะกอยยะตุบิซินเนและไม่ถูก
จำกัดเอาไว้บีซินเนนได้กับอายุเท่าไหร่ไม่จำกัดว่าจะต้องอายุเท่านี้นะเราแตะแล้วเสียไม่ใช่เปรียบเทียบดูว่าคนที่มีชาวะทั่วไปเนี่ยใช่ไหมคนทั่วไปที่ว่าเริ่มมีชาวะแล้วเห็นเด็กอายุเท่านี้แล้วมีชาวะนะไม่ใช่เด็กล้อเด็กอายุ2ขวบไอ้แม่นี่ในเราไปคิดในใจใช่ไหมนะแล้วเด็กอายุ2ขวบไม่มีชาวะกับเขาแล้วไม่อันนี้แสดงว่าอันนี้เกินควรแล้วผิดปกติแล้วต้องไปหาหมอแล้วนะเกินไปใช่ไหมเด็กอายุ2ขวบเด็กผู้หญิงอายุ2ขวบใช่ไหมอันนี้ก็เกินไปไม่ใช่นะก็ต้องเปรียบเทียบดูคนที่ทั่วไปเขาเห็นเด็กรุ่นไหนที่ว่ามันมีพอเห็นปั๊บสาวว่าแม่นี่นะถ้านั่นแหละถือว่าเสียนะ ดังนี้เราเอาที่ตัวเรานะอย่าไปถามคนอื่นตัวเรานะถ้าเราเห็นเด็กอายุสัก 4-5 ขวบใช่ไหมพอสวยพองามถ้าบางคนใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมก็ถือถ้าเราไปแตะก็เสีย กอยริลมะห์รอมีสิฟัตต่อมาให้อัลมรอะห์นะอัลมรอะตีอัลกะบีรอตีสิฟัตที่2สิฟัตที่1เมื่อกี้กอยริลมะห์รอมีสิฟัตที่2ซึ่งผู้หญิงคนนั้นกอยริลมะห์รอมไม่ใช่มะห์รอมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ใช่มะห์รอมผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่มะห์รอมนะไม่ใช่มะห์รอมของเรานะมะห์รอมก็คือคนที่แต่งงานกับเราไม่ได้นะฮารามแต่งงานกับเราน้องสาวของเราพี่สาวของเราแม่ของเราแล้วก็โต๊ะของเราจนกระทั่งไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมพี่น้องของพ่อของเราพี่น้องของแม่ของเราแต่ลูกไม่เกี่ยวนะลูกของพี่ของน้องพ่อของเราลูกของพี่ของแม่ของเราไอ้นี่แต่งงานได้นะแต่ลุงป้าหน้าอาเราไม่ได้นั่นคือมะห์รอมนะมะห์รอมเนี่ยถ้าพูดเรื่องของมะห์รอมต้องไปดูในบาปนิกะใช่ไหมต้องไปดูในบาปนิกะอีกมะห์รอมอัลตะบีดหรือว่ามะห์รอมมะห์รอมอัลตะบีดก็คือมะห์รอมตลอดไปเลยเช่นแม่ของเราพี่น้องของเรานะพี่สาวเราน้องสาวเรานะป้าของเรานะของเราใช่ไหมโต๊ะของเราในคำมะห์รอมอัลตะบีดแต่มันมีมะห์รอมอีกอย่างนึงคือมะห์รอมไม่ใช่ตะบีดแต่เขาเรียกมะห์รอมโดยสาเหตุของการอากัดใช่ไหมเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงใช่ไหมฉะนั้นน้องสาวของผู้หญิงคนนั้นเราไปนิกายแต่เขาไม่ได้ใช่ไหมจะนิกายให้เขาได้ก็ต่อเมื่อว่าเราเลิกกับเมียเราไปแต่งงานกับน้องสาวก็ต่อหรือว่าเมียเราตายเอาน้องมันต่อใช่ไหมแต่ไปดูละเอียดในเรื่องของแบบนิกายมาหรอกทีเนี้ยเรื่องของการสัมผัสนะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีอยู่5เงื่อนไขด้วยกันที่ทำให้เสียน้ำละหมาดสัมผัสแล้วเสียน้ำละหมาดนี่มี5เงื่อนไขด้วยกันนะนี่ไม่ได้บอกในหนังสือนะเพิ่มขึ้นมา1ก็คือการสัมผัสเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายและผู้หญิงอัยยะกูนะบัยนะมุคตาลิฟัยนีดูกูรอเตนเอาอูนูซาเตนเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายและผู้หญิงถ้าผู้ชายกับผู้ชายสัมผัสกันเองทำไม่เสียผู้หญิงกับผู้หญิงสัมผัสกันเองไม่เสียนะอันที่สองก็คืออัยยะกูนาบิลบาชารอตีดูนาชาอรีวัซินนีวัซฟรีการสัมผัสนี่จะต้องเกิดขึ้นที่ผิวหนังดูนาชาอรีนะซึ่งไม่ใช่อะไรไม่ใช่ผมไม่ใช่ฟันไม่ใช่เล็บถ้าสัมผัสที่เล็บผู้หญิงนะเราสัมผัสเล็บเขาเนี่ยไม่เสียน้ำละหมาดสัมผัสผมนะผมเส้นผมเนี่ยไม่เสียน้ำละหมาดสัมผัสฟันไม่เสียน้ำละหมาดเข้าใจไหมเอ้ยยากูนะบีดูนิฮาอิเลนต่อมาการสัมผัสเนี่ยเกิดขึ้น
ดยที่ไม่มีฮาเอลไม่มีสิ่งที่มารองก็คือสัมผัสโดยตรงเนื้อกับเนื้อหนังกับหนังเลยแต่ถ้ามีผ้ามารองถือว่าไม่เสียไอยับลูกะกุลลุมมินฮูมาฮัดดันยุสตาฮาฟีฮีทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องถึงรุ่นหรือว่าขอบเขตที่มีชะวะระหว่างกันคือผู้หญิงสัมผัสเด็กผู้ชายผู้หญิงนั้นจะเสียน้ำละหมาดก็ต่อเมื่อว่าผู้หญิงนั้นรู้สึกมีชะวะกับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายคนนั้นเราก็เหมือนกันผู้ชายถ้าไปสัมผัสเด็กผู้หญิงจะเสียก็ต่อเมื่อว่าเรามีความรู้สึกมีชะวะต่อเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้าผู้หญิงโตเนี่ยบาเล็กแล้วอันนี้ไม่คิดเลยชะวะไม่ชะวะชะวะสัมผัสเสียเลยนะบอกว่าไม่เห็นจะมีชาวาเลยสัมผัสมีไม่มีก็ไม่เกี่ยวนะมันโตแล้วนะนี่พูดเรื่องของเด็กห้าประการที่ห้าชาระที่ห้าก็คืออาดามุลมะฮ์รอมียะการสัมผัสเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นมะฮ์รอมกันเนี่ยครบห้าเงื่อนไขนี้น้ำละหมาดเสียทันทีข้อที่เท่าไรแล้ว1 2 3 4ใช่มั้ย3อยู่อีกฮะข้อที่4ที่ทำให้เสียน้ำละหมาดวะมัสซุอัตตอไปที่อัลคอริยุวะมัสซุซะกะรีเอาฮาลากอติตุบุรีบีบาตินิลกัฟฟิคอสตันวะบาตินิลอาซาบิอิมินนัฟซิฮิเอากอยรีฮินะประการที่เท่าไรแล้วเนี่ยฮะใช่มั้ยวะมัสซุซะกะรีนะการสัมผัสนะไปแตะไปโดนอัตตะกะรีนะกับอวัยวะเพศของผู้ชายอัตตะกะรีนะไอวันฟัจจินะเพิ่มไปไอวันฟัจจินะและอวัยวะเพศของผู้หญิงนะตรงนี้พูดของผู้ชายของผู้หญิงก็เข้าด้วยนะสัมผัสอวัยวะเพศของผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเอาฮัลกอติดดูบุรีหรือเอาตรงนั้นอัตตไปที่อัตตะกัดไอเอามัสซูฮัลกอติดฮัลกอติดดูบุรีหรือทำการสัมผัสฮัลกอติดดูบุรีรูตูดจักไม่รูตูดก็คือตรงที่มันปิดเปิดน่ะเห็นไหมรูตูดเราเนี่ยมันจะอยู่เงี้ยเพราะว่าเราอุจจาระเนี่ยมันจะเปิดไอ้ตรงรูตรงนั้นแหละเราไปสัมผัสเนี่ยเสียส่วนไอ้นอกเหนือตรงนั้นน่ะตรงอะไรสะโพกตรงนอกเหนือจะบนขึ้นมาล่างไม่เสียใช่ไหมแต่ที่เสียก็คือไอ้ตรงที่มันปิดเปิดน่ะตัวปะปะคีบปุกด้วยปะคีบปุกคีบปุกตัวที่ตุ้ดดองเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกอะไรภาษาบ้านเราเรียกง่ายๆไอ้ตรงปิดเปิดน่ะอะไรนะว้าวเอาภาษาทางการหน่อยเขาเรียกอะไรไอ้ตรงที่ปิดเปิดฮะเออก็คือเข้าใจง่ายๆก็คือตรงรูน่ะแหละตรงรูตูดน่ะตรงรูตูดตรงนั้นตรงปิดเปิดน่ะใช่ไหมตรงที่มันปิดมันเปิดน่ะถ้าใครเป็นฤทธิ์สีดวงก็เวลามันเปิดใช่ไหมไอ้ท่านไหนก็เปิดออกมาด้วยไอ้นั่นคนเป็นฤทธิ์สีดวงใช่ไหมฤทธิ์สีดวงทวารน่ะออกมาเล็กออกมาน้อยนะถ้าคนออกมาเยอะก็นั่งไม่ได้นั่นอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไส้มันออกมาฉะนั้นไอ้ตรงที่เวลาเราอะไรล่ะเวลาเรานั่งอุจจาระมันเปิดออกมาแค่ไหนนะแค่นั้นแหละเราต้องล้างให้สะอาดนะเราต้องล้างให้สะอาดในตอนที่เราอิสติญญาใช่ไหมล่ะในตอนที่เราอิสติญญาแล้วต้องล้างด้วยนะมุกละนะคือมันเปิดออกมาแค่ไหนเวลาเราอิสติญญาเราก็ต้องล้างแค่นั้นแหละให้สะอาดให้นาจิสออกไปใช่ไหมเวลาเราอาบน้ำวาจิบอาบน้ำยกฮาดัสก็เหมือนกันเวลาเรานั่งอะไรเวลาเรานั่งอุจจาระน่ะมันเปิดแค่ไหนแค่นั้นแหละเราต้องล้างในตอนที่เราอาบน้ำวาจิบนะฉะนั้นเวลาอาบน้ำวาจิบนี่ต้องนั่งยองด้วยต้องมีวิธีการนั่งยองด้วยเพื่อที่จะให้ส่วนนั้นมันเปิดนะตะเบงไอ้ส่วนนั้นเอาเปิดออกมาแล้วก็ล้างไปนั้นแล้วอาบน้ำวาจิบไม่ซ้อเห็นไหมอาบน้ำยกฮาดัสไม่ซ้อ
ส่วนอวัยวะเพศล่ะอัตตะกัตล่ะนะอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยถ้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยทำให้เสียก็คือตรงอวัยวะเพศนะตรงไอ้นั่นแหละตรงไอ้บังนั่นแหละใช่ไหมตรงที่เป็นท่อนเป็นลำน่ะใช่ไหมสัมผัสตรงนั้นแหละมันทำให้เสียส่วนถ้าสัมผัสที่อะไรอ่ะที่ไข่ล่ะที่รังไข่อ่ะใช่ไหมเสียไหมไม่เสียสัมผัสที่รังไข่ไม่เสียน่ะสัมผัสทั้งอวัยวะเพศผู้หญิงและผู้ชายของผู้หญิงล่ะตรงไหนตรงนั้นแหละใช่ไหมบนมาจากนั้นไม่เสียล่างมาจากนั้นไม่เสียไอ้ตรงนั้นแหละน่ะพูดยากของไม่เคยเห็นสัมผัสอัตตะกัตวัลฟารัสฮาลากาตุดดุบุตนะสัมผัสนะมัสสุบีบาตินิลกัฟฟีบาตะลุกที่มัสสุสัมผัสเมื่อกี้เนี่ยบีบาตินิลกัฟฟีสัมผัสด้วยกับฝ่ามือบาตินก็คือฝั่งนี้นี่เรียกบาตินิลกัฟฟีฝ่ามือนี่ตรงนี้นะสัมผัสได้กับฝ่ามือหลังมือล่ะหลังมือเสียไหมหลังมือไม่เสียฉะนั้นถ้าเราสัมผัสอวัยวะเพศของเราสัมผัสอย่างนี้ใช่ไหมยกมาดูยกอันนี้ไม่เสียใช่ไหมสัมผัสได้กับอะไรหลังมือไม่เสียเสียตรงไหนเสียได้กับฝ่ามือนะนะเพราะถ้าเราไปสัมผัสได้กับอะไรอุลามะเขาบอกว่าฮิกมาที่บอกว่าเสียตรงนี้ก็คือว่าเวลาเราสัมผัสได้กับหลังมือเนี่ยมันจะไม่สู้เข้าใจไหมแต่ถ้าสัมผัสได้ฝ่ามือด้านนี้เนี่ยด้านขาวเนี่ยมันสู้ทันทีนั่นแหละที่มันเสียหมายถึงว่ามันจะมีอะไรอารมณ์มันเคลื่อนทันทีบีบาตินิลกัฟฟีคอสตันนะคอสตันโดยเฉพาะเลยหมายถึงว่าหลังมือไม่เกี่ยววะบาตินิลอัศอบิอีอัตบะติบาตินิลกัฟฟีและด้วยกับท้องของนิ้วบาตินิลตรงนี้ท้องนิ้วบาตินิลอัศอบิอะคือตรงนี้นะสัมผัสได้กับตรงนี้เนี่ยขาวๆจากนิ้วของเราเนี่ยนี่เสียน่ะเสียแสดงว่าสัมผัสได้ข้างๆล่ะไอ้ตรงข้างๆตรงนี้เสียไหมหรือว่าหลังนิ้วเสียไหมไม่เสียฉันถ้าเราคีบอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสัมผัสอย่างนี้แต่คีบอย่างนี้ไม่เสียนั่นให้ตัวข้างๆเนี่ยใช่ไหมสัมผัสไปกับข้างๆนี้น่ะไม่เสียน่ะจะเสียก็ต่อเมื่อเนี่ยตรงนี้มินนัฟซีฮีฮาลให้บาตินิลกัฟฟีบาตินิลอัศอบิอัยฮาลาตะกอนนีบาตินิลกัฟฟีวะบาตินิลอัศอบิอีนกาอินันมินนัฟซิฮิโดยสภาพการของฝ่ามือหรือว่าท้องนิ้วเนี่ยมินนัฟซิฮิกาอินันมินนัฟซิฮิปรากฏว่ามินนัฟซิฮิมาจากตัวของเขาเป็นของเขาเองเข้าใจไหมคือมือเราเองเอาไกรีฮีไม่ใช่ฮาลผิดที่มินนัฟซิฮินะฮาลให้อัตตะกะรีเอาฮัลกะติดดุบุรีฮาลผิดที่ฮาลผิดที่ว่าทำไมมันเวงหวางเวงหวางจังไอฮาลตะกอนิดะกะรีเอาฮัลกะติดดุบุรีโดยที่สภาพการอวัยวะเพศของผู้ชายหรืออวัยวะเพศของผู้หญิงเข้าใจไหมเอาฮาลากอติดตูบุรีหรือว่าตรงรูตูที่ปิดเปิดน่ะกาอีไนนี่ปรากฏว่ามันทั้งสองอวัยวะเพศและตรงรูตูนั้นน่ะมินนัฟซิฮีเป็นของตัวเราเองสัมผัสของตัวเองเอาไกรีฮีหรือยานิมินไกรีฮีก้อยที่อัตบไปที่นับสีหรือของคนอื่นของเพื่อนนะของมินก้อยที่นะเอ้ยมีนั่นอาดามีีนะจากมนุษย์ทั้งหลายนะไปสัมผัสของเพื่อนก็เสียใช่ไหม
นะทั้งของตัวเองและของเพื่อนเสียทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าสัมผัสของตัวเองเสียของคนอื่นไม่เสียไม่ไปสัมผัสของคนอื่นก็เสียใช่ไหมล่ะสมัยเราอยู่เนาะอยู่เรียนใช่ไหมเด็กปนนี่มันนะมันเล่นนะเสียไหมเสียใช่ไหมมันเล่นนะธรรมดาเลยนะวัยรุ่นแต่ตอนนี้นะโตๆแล้วนะไม่เล่นแล้วได้งั้นนะไม่เชื่อคนเล่นกันทุกคนแหละนะนะผู้ชายนะมันเล่นกันอย่างนั้นแหละซุมมากาลาวะฟูรูดุลกุสลิอัลวาจิบิอันนียะตุวะอีซาลุลมาอิอิลาจามีอิบาดานิฮิวะชะอริฮิวะบาชะรอติฮิวัลลอฮุตะอาลาอะลาวะอะลาอาทิตย์หน้าขึ้นเรื่องของการอะไรเรื่องของการอาบน้ำเราอีกกี่พุธนะจะอีดพุธหน้าวันที่อะไรพุธหน้าวันที่อะไร15ใช่ไหมพุธหน้า15 16 17 18 19 20ป่ะแสดงว่าอีก2พุธใช่ไหมเพราะอีดไม่วันที่21ก็22ใช่ไหมแสดงว่าอีกพุธนึงน่ะเราก็ได้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอ่านหนังสืออีกเล่มนึงหนังสือเล่มนี้น่ะจะอ่านสัก3ครั้งก็คือก่อนอีดเราจบนะอิสอาดุลบารียะห์ฟีอะห์กามิลอุดฮียะห์แล้วก็ดูอิจาซะห์ก่อนนะอิจาซะห์ของหนังสือบุดดะห์นะบุดดะห์เนี่ยนะเราอิจาซะห์ไปแล้วรับอิจาซะห์ไปแล้วก็ไปอามันนะไปอ่านให้ประจำนะผมเนี่ยจะอ่านยิ่งช่วงสอบเนี่ยผมจะอ่านประจำเลยอ่านทุกคืนวันจันทร์คือวันอาทิตย์พอคืนวันจันทร์นะช่วงสอบช่วงอ่านหนังสือสอบเนี่ยจะอ่านนะผมเนี่ยตามเรียนกับบรรดาเชคในอัสฮัดในมัธยฟะเยอะไม่ค่อยมีเวลาไปกุลียะไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือหรอกนะแต่ว่าเราใช้การตะวัดซนนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลานะมีความสามารถนะเราอ่านหนังสือน้อยแต่วันที่เราไปอ่านนะมันตรงนะเราไปตอบได้ฉันเรื่องของการขอดุอาเนี่ยก็จําเป็นนะไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยเก่งฉันเนี่ยจําดีแล้วไม่ขอดุอาเนี่ยนะคนนี้ถ้าสอบผ่านก็ไม่บรอกัตเรียนจบก็ไม่มีความรู้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ฉันทุกวินาทีของเราการเรียนของเรานี่เป็นอิบาดะห์หัวใจของเราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ตะอาลานะ ผู้ชายกี่คนนะผู้ชาย20คนมุฮัมมัดอามีนอับดุลลอฮ์ฮุเซนนี่อะไรเนี่ยลีอัมบางซีดใหญ่บางซีดไม่มาใครเอาไม่มาไม่บางซีดถึงก็ฮัสชื่ออะไรฮัสรีบินกอเซมไม่มาใครรู้จักมั้งฮะใครรู้จักมั้งใครเอาไปให้ได้มั้งไม่มาวันนี้เอาให้ได้ไหมมูฮัมหมัดอะไรเนี่ยวิศินมุฮัมมัดวิศินบินอับดุลลอฮ์มุฮัมมัดวิศินกอเซมวันอีเอาไหมไม่มาใครเอาไว้ให้ได้มั้ยไม่ขาดหลายคนละเนี่ยอานัสยาเมนไม่มาชากิรีนอามีนอับดุลอาซีซเขียนชื่อให้สวยนะเดี๋ยวพอไอ้นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาให้ผมเสร็จนะอับดุลมุซาวิรฮัสซันบินนูรุดดีนนะนูรุดดีนนะเขียนยังไงนูรุดดีนนูรุดดีนเขียนนี่นะดินเกียงนี้
ันนูรุดดีนมุฮัมมัดชุกรีบินยูซุฟมุฮัมมัดชุกรีใครอ่ะไม่มาใช่ไหมคิดเก็บไว้ก่อนฟุรกอนอับดุลรอห์มานบินรอมดีใครยาซีนบินดาวูดไม่มาซีนบินดาวูดซอลาฮุดดีนอานัสแล้วก็อะไรเนี่ยอัดวันไหมบินรสลันฮะอารุณอ๋อโอเคอ่านยากเลยอานันบินรอซิบบินอิสฮาใครอ่ะฮะสาเลห์ใครเอาไว้มั้งสาเลห์มานาฟฮัมดานมุฮัมมัดกอซาลีแล้วก็ผู้หญิงกี่คนผู้หญิง19ผู้หญิง19คนนะเอาตามมีรายชื่อนะคนไม่มีรายชื่ออย่าเอานะเพราะว่าไม่ได้อิจฉาซะนะเขียนชื่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยเซ็นตอนหลังเรียนเสร็จ นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซานะตุลบุรดะติอัชชะรีฟะติอัลกาวากิบุดดุรรียะฟีมัดฮิคอยรุลบารียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมأروي البردة النبوية الشريفة عن شيخنا الدكتور هشام الكامل حامد موسى الشافعي الأزهري عن الشيخ إبراهيم ابن محمد مفتي الحسكة بسوريا عن السيد محمد علوي عن السيد محمد ابن علوي المالكي عن العلامة محمد ياسين الفاداني عن الشيخUmar Hamdan Al-Mahrazi An Sayyid Hussein Ibn Muhammad Al-Habshi Al-Makki An Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan An Uthman Ibn Hasan Ad-Dimyati An Al-Allama Muhammad Ibn Abdul Qadir Al-Amir An Ali Ibn Muhammad Al-Arabi Al-Saqqat عن عبد الله ابن سالم البصري عن محمد البابلي عن سليمان ابن عبد الدائم البابلي عن النجم كوكو نجم الدين محمد ابن أحمد الغيضي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن أبي إسحاق الصالحي عن الصلاح أبي عبد اللهMuhammad ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Shatili an Abil Hasan Ali ibn Jabir al-Hashimi an al-Nazim al-Imam Sharafuddin Muhammad ibn Sa'id ibn Hammad al-Busiri radiyallahu anhu jauh burda na dafin al-Askandariyah bi Misra waqad ajaztu riwayatahu anni bihadha al-Sanadiอัลอัคอัลอุคตะเขียนชื่อของเรานะวะอูซีฮีวะอียายะบิตักวัลลอฮิตะอาลาฟิสซิรริวัลอาลานีวะอัลลายังซานีมินซอลิฮิดูอาอิฮิวะมะชายิคิฮิวะซาอิรินมุสลิมีนนะอัลมุจีสอับดุลอาซีสอิบนุฮาชิมอิบนุฟุอาดอิบนุนะวะวีอัชชาฟิอี
อัลอัชอะรีอัลกอดิรีอัลอัซฮะรีเราจะอ่านอิสอาตุลบารียะหนังสือครบไหมผู้หญิงครบถ้าไม่ครบไม่ครบเอาไปอีกครบนะแสดงว่าถ้าเงียบแสดงว่าครบบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะอัฏฏุศอลาติวะตัมมุตัสลีมอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัลลอฮุมมะอ์ฆริจนามินฎุลุมาติลวะฮ์มิวะอักริมนาบินูริลฟะฮ์มิوَسَجِّلْ أَخْلَاقَنَا بِالْحِلْمِ وَافْتَحْ لَنَا بِمَعْرِفَةِ الْعِلْمِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ إِسْعَادُ الْبَرِيَّةِ فِي أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ إِسْعَادُ الْبَرِيَّةِ فِي أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِปกหนังสือชื่อหนังสือนะอิสอาดุลบารียะอิสอาดุนะก็เรียกอะไรทำให้มีความสุขอิสอาดทำให้มีความสุขอัลบารียะติไออัลคอลกีกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายชื่อหนังสือนะฟีอะห์กามิลอุฎฮิยะตินะฟีอะห์กามิลอุฎฮิยะในอะห์กามิอัยฟิกฮีในเรื่องของฮุกุมนะอัลอุฎฮิยะตินะอัลอุฎฮิยะตินะฮุกุมของอุฎฮิยะฮุกุมของการเชือดนะเชือดสัตว์อุฎฮิยะเชือดสัตว์เชือดก็เรียกอะไรเชือดกุรบานลิลมุอัลลิฟนะลิลมุอัลลิฟไอมิลกุนลิลมุอัลลิฟนะลามตะลุกที่ขอบัตมาดูนะอิสอาดุลบารียะฟีอะห์กามิลอุฎฮิยะนะเราจะอิรอบให้เป็นมุบตะดาก็ได้หรืออิรอบอีกอย่างนึงให้เป็นขอบัตให้กับมุบตะดามะฮ์ดูตักเดบมุบตะดาขึ้นมาก็คือฮาซานี่คือนะนี่คืออิสอาดุลบารียะนี่คืออิสอาดุลบารียะฟีอะห์กามิลอุฎฮิยะหรือว่าถ้าเราให้อิสอาดุลบารียะเป็นมุบตะดานะอิสอาดุลบารียะฟีอะห์กามิลอุฎฮิยะเนี่ยเป็นมุบตะดาลิลมุอัลลิฟเนี่ยนะลามนั้นตะลุกที่ขอบัตมะฮ์ดูแต่ถ้าหากว่าเราให้อิสอาดุลบารียะฟีอะห์กามิลอุฎฮิยะเป็นขอบัตให้กับมุบตะดามะฮ์ดูลิลมุอัลลิฟตรงนี้เนี่ยนะลิลมุอัลลิฟตรงนี้เนี่ยเราเป็นฮาลนะฮาลให้กับอิสอาดุลบารียะไอฮาลาตะกอนีอิสอาดุลบารียะเนี่ยมิลกัลลิลมุอัลลิฟนะอันที่หนึ่งเราเป็นฮาลหรือเราจะไม่เราเป็นฮาลเราจะเราเป็นลิลมุอัลลิฟเนี่ยเราให้กับขอบัตเป็นเราเป็นมุตะอัลละเราให้เป็นมุตะให้เป็นมุตะอัลลิฟขอให้ตะลุกที่ขอบัตและมุตะดาที่มาดูไปตักเดบมาก็คือวาซาลิกามิลกุนลิลมุอัลลิฟวะซาลิกาไอซาลิกากิตาบุอิสอาดุลบารียะเนี่ยนะมิลกุนลิลมุอัลลิฟนะเป็นของลิลมุอัลลิฟเป็นเจ้าของลิลมุอัลลิฟให้กับผู้ที่เขียนมุอัลลิฟนะถ้าอ่านมุอัลลัฟแปลว่าสิ่งที่ถูกเขียนแปลว่าหนังสือมุอัลลิฟผู้ที่เขียนอิสมฟาเอนมุอัลลิฟใครล่ะอันมุอัลลิฟเนี่ยอัดดุกตูรีบาดัลให้กับอัลมุอัลลิฟก็คือด็อกเตอร์ฮิชามอัลกามิลฮามิดมูซาอัชชาฟิอียีอัลอัซฮารีนะอัชชาฟิอียีไอมังซูบะตันอิลามัซฮับอิมามอัชชาฟิอีนะไออัลมังซูบี
ดร.ฮิชามเนี่ยมุอัลลิฟคนนี้เนี่ยอัลมังซูบีอิลามัซฮะบิลอิมามชาฟิอีถูกนิสบะห์ไปยังมัซฮับอิมามชาฟิอีอัลอัซฮารีนะไออัลมังซูบีอิลัลอัซฮะถูกนิสบะห์ไปยังอัลอัซฮะก็คือเป็นลูกศิษย์เป็นครูอยู่ในอัลอัซฮะเป็นชาวอัซฮารีนะเชคอาลีจุมอาและบรรดาอุลามะหลายท่านบอกว่าคำว่าอัซฮารีก็คือคนที่มีมัซฮับในเรื่องฟิกมัซเป็นมัซฮับชาฟิอีมัซฮับฮานาฟีมัซฮับฮัมบะลีมัซฮับมาลิกีและก็มีอะกีดะห์อะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็คืออัลอะชาอิรอและอัลมาตูรีดียะห์และก็มีซุลูกมีซุลูกก็คืออะไรมีตะซอฟุฮ์นะมีตอรีกอฮ์นะมีตอรีกัตตอรีกัตนะนะมีตอรีกอฮ์อันนี้แหละคืออัซฮารีแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่อัซฮารีถึงแม้ว่าจะเรียนในอัซฮารีเข้าใจไหมก็ต้องคุณมาโอ้มาทำบิดาให้มีในสายไม่ได้คนนี้ถึงแม้ว่าจะเรียนในอัซฮารีก็ไม่ใช่อัซฮารีในตามอุลามะอัซฮารีพูดนะไม่ใช่ผมพูดเองคนนี้อัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอากีดะห์ไม่ใช่อัชอะอิรออากีดะห์ไม่ใช่อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์อัลเลาะห์มีมืออัลเลาะห์มีเท้าถึงแม้ว่าจะเรียนในอัซฮัดก็ไม่ใช่อัซฮารีเห็นยังถึงแม้ว่าจะจบด็อกเตอร์จากอัซฮัดก็ไม่ใช่อัซฮารีเพราะคุณไม่ได้ดําเนินตามมันฮัจญ์แนวทางของอัซฮัดดังนั้นคุณก็ไม่ใช่อัซฮัดคุณไม่ใช่อัซฮารีเห็นมั้ยนี่อุลามะห์เค้าพูดนะไม่ใช่เราพูดเองอิมามีวะคอตีบีนะซึ่งที่ท่านนี่เป็นอิมามเป็นคอตีบยามีอัลลอฮิรีให้กับยามีอัลลอฮิบนะยามีอัลลอฮิบบีบรัสนะยามีอัลลอฮิบบีบรัสบิลกอฮิรอตีนะที่กรุงไคโรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไออุอัลลิฟฮาซัลกิตาบนะโดยนามชื่อของอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงให้เนียมะห์โดยกับบรรดาเนียมะห์ที่ยิ่งใหญ่และผู้ทรงให้เนียมะห์โดยกับบรรดาเนียมะห์ที่ละเอียดละออนะอุอัลลิฟฮาซัลกิตาบนะฉันเขียนหนังสือเล่มนี้ไออุอัลลิฟฮาซัลกิตาบมุตะอัลลักให้บิสมิลลาห์นะไม่อธิบายแล้วนะเราจะอ่านเร็วๆวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซัลลัมวะซัลลัมตัสลีมาและขออัลลอฮ์ตะอาลาได้ปฏิบัติดีอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดนะบทนายของเราชื่อว่ามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิและบนบรรดาอาลของท่านอาลของนบีตรงนี้ก็คือใครอะกุลลุมุมีนินบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนวะลากานาอาซียันถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ทำบาปก็ตามเพราะคำว่าอาลในมากอมดุอาใช่ไหมล่ะอาลในมากอมดุอาก็คือกุลลุมุมีนินวะลากานาอาซียันถ้าอาลในมากอมุลมัดฮีมากอมของการสรรเสริญนี่ก็แปลว่ากุลลุมุมีนินตะกีเยนทุกๆคนที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีความตักวาถ้าอยู่ในมังกรของการสรรเสริญถ้าอ่านในมังกรของซะกาตล่ะตามมัซฮับชาฟิอีของเราก็คือฮะบานูฮาชิมและบานุลมุตตอลิบนะบานูฮาชิมและบานุลมุตตอลิบเนี่ยไม่สามารถรับซะกาตได้ในมังกรของซะกาตนะวะซัลลัมและขอวะซัลลัมและขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการให้ความปลอดภัยแก่นบีของเราและนะแก่บรรดาอาลบรรดามุมินทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนบาปหรือคนดีนะวะซัลลัมตัสลีมานะอย่างการให้ความปลอดภัยอย่างมากมุกอดดิมาตนไอฮาดีฮีมุกอดดิมาตนนี่คือมุกอดดิมาเราจะอ่านมุกอดดิมาตนก็ได้อ่านมุกอดดามาตนก็ได้อันใดสองอย่างนะถ้ามุกอดดิมาตนหมายถึงว่าคำพูดหลังจากนี้นี่คือสิ่งที่มุซอนเนฟเขียนขึ้นก่อนสิ่งอื่นๆในหนังสือเล่มนี้ต
ัวของมันน่ะคือสิ่งที่อยู่ก่อนสิ่งที่อยู่หลังจากนี้ก็มุกอดดีมั้ยคือตัวของคำพูดนี้เนี่ยอยู่ก่อนสิ่งที่จะมาปรากฏหลังจากนี้ถ้ามุกอดดามะคือสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยทำให้สิ่งนี้เนี่ยอยู่ก่อนสิ่งอื่นๆที่จะมาหลังจากนี้อิซัมฟาอินกัมซิมมะฟูมนะมุกอดดีมะตันไอฮาซิฮิมุกอดดีมะตันนะเป็นเราเป็นขบันไอกับมุตะดามะฮซูมนี่คือมุกอดดีมะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้ง4นั้นน่ะเป็นกรรมสิทธิ์ให้กับอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าแห่งสากลโลกฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮิอันเรวนะนะไออะห์มะดูฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮินะฉันทำการสรรเสริญอัลลอฮ์ในอย่างการสรรเสริญที่มากมายที่ดีและที่มีความจำเริญฟีฮิฟิลฮัมดีในการสรรเสริญนี้วะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้เว้นไว้แต่อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮดะฮูพระองค์เดียวเท่านั้นลาชะรีกะละฮูซึ่งไม่มีชะรีกไม่มีการภาคีใดๆละฮูอิลลาฮให้กับอัลลอฮ์ตะอาลาวะอัชฮะดูอันนะซัยยิดานามุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและฉันขอปฏิญาณตนว่าแท้ที่จริงแล้วนายของเรานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือบ่าวของพระองค์อับดุฮูไออับดุลลอฮ์วะรอซูลูฮูไอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นรอซูลของอัลลอฮ์อัมมาบะดูอันหนึ่งหลังจากนั้นไอบะดัลบัสมะลาติวัลฮัมดะลาติวัสศอลาติวัสสลามิอะลารอซูลิลลาห์ฟะอินนัลลอฮะตะอาลาอัซซะมัลอิสลามบิชะอาอิรกะซีรอตินฟะญะวาบอัมมาดังนั้นแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซะมัลอิสลามทำการอัซซะมะนะพระองค์ได้ให้ความยิ่งใหญ่อัลอิสลามกับอิสลามบิชาอาอิรกะซีรอตินด้วยกับบรรดาชาอาเอตบรรดาชาอิชะบรรดาชีอานะบรรดาเรียกลำบังบรรดาเรียกอะไรภาษาไทยชีอานะด้วยกับนะอะไรสัญลักษณ์ต่างๆกะซีรอตินซึ่งที่มากมายลิยูมักกินัดดีนูฟีกุลูบิลมุสลิมีนเพื่อที่จะให้ศาสนาเนี่ยมั่นคงฟีกุลูบิลมุสลิมีนในหัวใจของบรรดาคนมุสลิมีนนะมั่นคงนะลิวมักกินะตัมกีนันอะซีมันอย่างการมั่นคงที่ใหญ่หลวงก็คือให้ศาสนานี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในหัวใจของเราในสภาพความยิ่งใหญ่ของมันوَمِنْ هَذِهِ الشَّعَائِرِ وَمِنْ هَذِهِ الشَّعَائِرِ และส่วนหนึ่งมินลิตับอีนและส่วนหนึ่งจากบรรดาอะไรผมแปลงไงแล้วเมื่อกี้อัชชะอีรสัญลักษณ์ต่างๆที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเนี่ยอัลอุฎฮียะตุคือการทำกุรบานการเชือดอุฎฮียะอัลลาตีซันนะฮัลมุสตะฟาอัลลาตีซันนะฮัลมุสตะฟาอัลกะรีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮีซิฟันไฮอุดฮียะซึ่งเป็นสิ่งที่ซันนะฮาได้ทำการปฏิบัติกับมันกับอัลลอฮีกับอุดฮียะนั้นเนี่ยอัลมุสตะฟัลกะรีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัตินะซันนะปฏิบัติขึ้นมานั้นนะตอซีอาตันเพื่อเป็นการทำให้กว้างขวางอัลลอิบาดทำให้รู้สึกกว้างขวางทำให้รู้สึกดีใจอัลลอิบาดต่อบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์วะอิดคอลันและเพื่อเป็นการอะไรมาพูดลิอัจลิตาตาซิอาตีไอลิอัจลิอิดคอลีนะและเพื่อเป็นการให้เข้าไปอะลิสูรูรีกับความสุขความสนุกสนานนะอิดคอลันลิสูรูรนะไอฟีกูลูบิลอิบาดในหัวใจของบ่าวของอัลลอฮ์ตะอาลาวะบารอกะตันฟิลบุยูตนะและเพื่อให้เกิดบารอกะห์เกิดความดีงามเกิดความจำเริญในบรรดาบ้านต่างๆในบรรดาบ้านแต่ละหลังต่างๆวะอิฏออามันลิลอุมมะติและเพื่อเป็นการอะไรอิฏออามเพื่อเป็นการให้เป็นอาหารลิลอุมมะให้กับประชาชาติวะมุดออาฟาตันและเพื่อเป็นการเพิ่มพูนลิลฮาซานาตให้กับบรรดาความดีงามทั้งหลายวะมาติยะตันและเพื่อให้เป็นสัตว์พาหนะนะเพื่อให้เป็นสัตว์ที่เป็นใช้ในการพาหนะในการสัญจรนูอับบิรูบิฮาซึ่งที่เราทำการข้าบิฮาบิลบิมัด
บิมัตติยะเตนด้วยกับสัตว์พาหนะอันนี้เนี่ยอัสซิรอตกับสะพานซิรอตหมายถึงว่าเราจะใช้สัตว์ที่เราเชือดกุรบานนี่แหละนั่งข้ามสะพานซิรอตในวันกิยามะห์นะวะกอดซาลานีบะดูรูวาติญามิอัซซอฮิบบีบัสแท้จริงแล้วได้ทำการร้องขอจากฉันบะดูรูวาติญามิอัซซอฮิบบีบัสบางส่วนจากผู้ที่มาละหมาดที่มัสยิดรอฮิบอัซซอฮิบบีบัสก็คือมะมุมของท่านลาอัลลากัลลอฮุลาฮูบาบัดนี่ดุอาของเชคขออัลลอฮ์ตาลาอย่าได้ปิดประตูของมัสยิดแห่งนี้หมายถึงขอให้มัสยิดแห่งนี้ได้มีการละหมาดได้มีการสอนหนังสือจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อันอักตุบะมัฟอูลุบิฮัยซาอาลานีมัฟอูลุบิที่2ขอร้องขอจากฉันร้องขออะไรอันอักตุบะกิตาบันกับการที่ให้ฉันนี้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งจะมีอันที่รวบรวมลิอะห์กามิลอุดฮิยะติกับบรรดาฮุกมของการเชือดเชือดกุรบานนะฮุกมของสัตว์ของการทำกุรบานซะฮาลาไม่ใช่จามิอันอันอักตุบะกิตาบันซะฮลัลอิบารอติซิฟันฮิกิตาบันซึ่งเป็นหนังสือที่ซะฮลัลอิบารอเป็นหนังสือที่มีสำนวนง่ายนะวะอันอูจีบะและร้องขอกับฉันอีกนะอันนี้เป็นมัฟอูลุมบิที่3ให้กับซาอัลลและได้ร้องขอกับฉันอิดอันอูจีบะให้ฉันทำการตอบรับอันตาซาอูลาติฮิมจากอะไรอันอูจีให้ฉันทำการตอบอันตาซาอูลาติฮิมจากคำถามของพวกเขาก็คือบะของอะไรรูวาติจามของรูวาตยามิอัลลอฮิบิบัสฟาอัจบตุฮุมนาฟาตาลกที่ซาอัลนีเมื่อพวกเขาขอฉันฟาอัจบตุฮุมอาตบเดกับฟาเนี่ยหมายถึงรับโดยเร็วเลยไม่ใช่ว่าไปคิดก่อนโอเคฉันอุฟักกิดเป็นฮาดันเลนฮาดินเลนแล้วใช่ไม่ใช่ไม่อุฟักกิดแล้วไม่คิดแล้วพอเขาขอปั๊บฟาอาจับตุ้มอาตบเดกับฟาเนี่ยหมายถึงว่ารับเลยแล้วฉันก็ตอบรับหุ้มกับพวกเขาทันทีทันใดตอบรับอะไรลีดาลีกานะกับสิ่งดังกล่าวนั้นนะสิ่งดังกล่าวนั้นก็คือที่เขาขอให้ฉันเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มนึงในเรื่องของฮุกมของการทำกุรบานและเป็นหนังสือที่มีอิบารอมีสำนวนง่ายนะและขอให้ฉันตอบคำถามของพวกเขาอ่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาขอนั่นแหละฉันก็ตอบรับดีแล้วนะฉันตอบรับบีกีตาบีบาตาลุติอาจับตุฉันตอบรับบีกีตาบีกีตาเป็นนะด้วยกับหนังสือซัมไมตูซึ่งฉันได้ทำการให้ชื่อกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยอิสอาดัลบาริยะติฟีอะห์กามิลอุฎฮิยะติรอจียันมินัลลอฮิอัลกอบูลไอฮาลากอนีฮาลไฮฟาอันไนซาอาลานีฮาลไฮฮาลไฮกับมัฟอูลนะนีตรงนั้นน่ะตัวของฉันเนี่ยก็คือตัวของเชคฮิชามเนี่ยรอจียันไอฮาลาตะกอนีรอจียันโดยที่สภาพตัวของฉันเนี่ยรอยียันมีความหวังมินัลลอฮิจากอัลลอฮฺตะอาลาหวังอะไรอัลกอบูละหวังการตอบแทนการตอบรับนะวะฮุวะฮัสบีวะนิอ์มัลวะกีลนะวะฮุวะอัลลอฮฺตะอาลาน่ะฮัสบีคือผู้ที่พอเพียงแก่ฉันแล้ววะนิอ์มัลวะกีลและเป็นที่มอบหมายที่ดีที่สุดแล้วนะไอ้ลีสำหรับฉันทีนี้อัลอุดฮิยะตุอัลอุดฮิยะก็คืออะไรการเชือดกุรบานการทำกุรบานอัลอุดฮิยะตุฟิลลุกะติความหมายทางลูกะก็คือมุสตักกะตุนมินัดดอฮวะนะคำว่าอุดฮิยะเนี่ยแตกมุสตักกะแตกออกมามินัดดอฮวะจากคำว่าดอฮวะนะอัดดอฮวะซึ่งแปลว่าอะไรซาอะตุซับฮีแปลว่าเวลาที่เชื่อดอฮวะดอฮายุดอฮีดอฮวะตันใช่ไหมวะฮิยะอัลวะลุนนะฮารีคำว่าดอฮวะเนี่ยวะฮิยะยะดอฮวะเนี่ยอัลวะลุนนะฮารีคือตอนแรกของกลางวันก็คือตอนเช้าเช้าตอนไหนล่ะบะดะตูลูอิชัมซีหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนั่นเรียกดอฮวะ
ในทางลูกะนะคำว่าอัตตุฮิยะเนี่ยมันแตกออกมาจากคำว่าอัดฎอวะก็คือยามเช้าวัดดูฮาวัดดูฮาและคำว่าอัดดูฮานั้นเนี่ยวะฮุวะอัดดูฮาเนี่ยฮีนตุชริกุชชัมซุก็คือในตอนที่ดวงอาทิตย์ได้ขึ้นมาแล้วเรียกว่าอัดดูฮาวะตุสบิฮุบัยดออะซอฟิยะและดวงอาทิตย์เนี่ยกลายเป็นสีอะไรสีขาวซอฟิยะที่สดใสก็คือแสงยังไม่ร้อนแสงยังสดใสตอนเช้าๆเวลาดูฮานะนะก็คือประมาณตอนนี้ก็นะตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่นะเวลาดูฮาประมาณเท่าไหร่ได้ตีห้านะตีห้าประมาณตีห้าวะซุมมียะติลอุฎฮิยะตุบิฮาซัลอิสมินิสบะตัลลิอัวลิซามานิฟิอลิฮาและถูกเรียกกับคําว่าอุฎถูกเรียกอุฎฮิยะเนี่ยบิฮาซัลอิสมิโดยชื่อนี้ก็คือเรียกว่าอุฎฮิยะเนี่ยนิสบะตันไอลิอัจลินิสบะติเพื่อเป็นการนิสบะการอ้างอิงลิอัวลิซามานิฟิอลิฮาไปยังเวลาเริ่มแรกในการกระทําการเชือดกุรบานก็คือสามารถที่จะเชือดกุรบานได้ก็คือในตอนเวลาดูฮานั่นแหละในตอนเวลาดูฮานั่นแหละก็คือตอนไหนเราละหมาดอีดได้ก็คือตอนเวลาดูฮาใช่ไหมล่ะก็คือหมดซูโบไปประมาณกี่นาที15นาทีใช่ไหมเวลาซูโบเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วพอดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยใช่ไหมหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นน่ะดวงอาทิตย์ขึ้นปั๊บหมดเวลาซูโบใช่ไหมทีนี้หลังจากเวลาซูโบเนี่ย15นาทีเรียกว่าเวลาดูฮาใช่ไหมฮะเวลาดูฮาพอเข้าเวลาดูฮาปั๊บนั่นแหละวักตัวของการละหมาดอีดฉะนั้นถ้าหากว่าเราละหมาดอีดเวลานั้นละหมาดอีด2รอกาตแล้วก็คุตบะนิดหน่อย2คุตบะตีให้มากไปเลยว่า15นาทีสมมุติว่าเราละหมาดอีดเวลาดูฮาเนี่ยตรง6โมงเป๊ะๆนะ6โมงเป๊ะๆละหมาด2รอกาตคุตบะ2คุตบะนะ2รอกาตเนี่ยกินเวลาประมาณ5นาทีคุตบะ2คุตบะแบบน้อยๆก็คือ10นาที15นาทีหลังจาก6โมงเนี่ยก็คือ6โมง15เนี่ยสามารถเชือดกุตบะได้เลยเห็นไหมอัลอุตฮิยะตุชัรอะนะความหมายของอุตฮิยะในทางชะรอะมายุสบะฮูมินะนามีคือสิ่งที่ถูกเชือดกับมันกับมากับสิ่งนั้นมีนั้นนามีจากบรรดาสัตว์สี่เท้าสัตว์ที่เขากินเนื้อเลยเป็นสัตว์สี่เท้าวะฮียอันนาอัมนะคืออะไรอัลอีบิลวัลบักรวัลกอนามวัลมะซุนั่นก็คืออูดวัวแพะนะมะซุก็คือแพะนั่นแหละแกะนะชนิดของมันแพะแกะคอรูฟกีบัชนะหรือว่าชนิดของวัวก็คืออะไรควายใช่ไหมไอยามุตัชรีกนะวันตัชรีกคืออะไรฮิยะไอยามุตัชรีกนะอัลฮาดีอาชาระวัตซานีอาชาระวัตซาลิซาอาชาระก็คือวันที่11วันที่12วันที่13มินชะฮรีซุลฮิจญะห์ในเดือนซุลฮิจญะห์นะก็คือวันอีดวันที่10ใช่ไหมแล้ว3วันหลังจากนั้นเรียกว่าวันตัชรีกฉะนั้นเวลาของการเชือดกุรบานในเชือดกี่วัน4วันก็คือ1วันวันอีดแล้วก็อีก3วันหลังจากวันอีดก็คือวันที่11 12 13ซานีวะซาลิสวะรอบิอัยยามิลอีดฮุกมุลอุฎฮิยะติฮุกมของการเชือดกุรบานฮิยะซุนนะตุนมุอักกะดะตุนนะก็คือซุนนะห์มุอักกะดะก็คือซุนนะห์ที่ส่งเสริมอย่างยิ่งให้กระทำอานิบรอซูลิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮิยะมินชะอาอิริดดีนนะการเชือดสัตว์อุฎฮิยะเนี่ยเป็นชะอาเอฟเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาสัญลักษณ์ที่สวยงามของศาสนาวะมัซฮะรินมินมะซอฮิริลฮุบบิและเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกจากบรรดาการแสดงออกของความรักวัลกะรอมการเผื่อแผ่วัลกะรอมีวะอิดการแสดงออกของการเผื่อแผ่วะอิดคอเลน
วะอิดะคอลิซูรูริอาลันนาซีและเป็นอะไรเป็นการเติมความสุขนะอาลันนาซีให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหลายน่าจะมีความสุขนะได้เนื้อแจกได้อะไรแจกใช่ไหมล่ะวะตะกูนุซุนนะตันกีฟายกะกีฟายะตันวะตะกูนุไออัลอุดอัลอุธิยะเนี่ยการเชือดกุรบานเนี่ยเป็นซุนนะตันกีฟายะเป็นซุนนะกีฟายะยังไงซุนนะกีฟายะนะก็คืออะไรนะเป็นซุนนะกีฟายะฟีฮักกีอะห์ลิลบัยตีในสิทธิของสมาชิกในบ้านก็คือว่าในบ้านเราเนี่ยครอบครัวของเราบ้านเราที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยใช่มั้ยบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมีคนทํากุรบาน1ส่วนมีคนทํากุรบาน1ส่วนก็ถือว่าก็คือว่าได้ซุนนะห์กีฟายะห์เข้าใจมั้ยก็คือฮุกมของบ้าน1หลังเนี่ยในการในเรื่องของการทํากุรบานในทุกปีเนี่ยก็คือซุนนะห์กีฟายะห์ก็คืออะไรก็คือคนทําคนเดียวคนอื่นได้ผลบุญทั้งบ้านเข้าใจมั้ยนี่เรียกซุนนะห์กีฟายะห์ถ้าเมื่อเป็นซุนนะห์กีฟายะห์ตะฟะฟะยักฟีซับอุดอุดฮียะติลอาบีก็ถือว่าพอเพียงแล้วการเชือดกุรบานของผู้ที่เป็นพ่อมัสลันนายกตัวอย่างนะเช่นพ่อเชื่อพ่อเพียงยักฟีนอันฮูจากตัวของพ่อเองก็คือพ่อได้ผลบุญวะอันซาญะติฮีและพ่อเพียงจากภรรยาของพ่อก็คือแม่เราวะเอาลาติฮีและลูกๆของพ่อก็คือพวกเรามาดามูฟีไบตินวาฮิเดนตราบใดที่ภรรยาและลูกๆนะฟีไบตินวาฮิเดนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันใช่ไหมสมมติว่าปีนี้อ่ะส่งตัวแทน1คนก็คือพ่อทำกุรบาน1ส่วนใช่ไหมส่วนนั้นน่ะคือของพ่อไม่ใช่ของเราแต่ผลบุญน่ะได้ทุกคนได้เราได้แม่ของเราใช่ไหมแต่คิดเรื่องส่วนก็คือส่วนนั้นของพ่อไม่ใช่ส่วนของคือส่วนนึงได้คนเดียวไม่ใช่ส่วนนึงได้ทั้งบ้านไม่ใช่ในเรื่องสุนัตกีฟายะก็คือทำคนเดียวได้ผลบุญทั้งหมดแค่ทำคนเดียวถือว่าได้สุนัตเห็นไหมได้สุนัตตรงนี้ก็คืออะไรได้ผลบุญทั้งบ้านแต่ส่วนนึงของพ่อคนเดียวถ้าพ่อทำถ้าเราทำก็คือของเราคนเดียวพ่อเราได้บุญไหมพ่อเราได้บุญถ้าหากว่าเขาอยู่ในบ้านเดียวกับเราแต่ส่วนนั้นคือส่วนของเราไม่ใช่ส่วนของพ่อเข้าใจไหมอัมมาอิดาตาฟัตรอกูและอันหนึ่งเมื่อหนึ่งมาได้ที่ตาฟัตรอกูทำการแยกย้ายกันนะคนที่สมาชิกในบ้านเนี่ยแยกย้ายกันวัสตะกอลละกุลลุฟัรดินบิมังซิลิฮีและก็อิสตะกอลละนะไปอยู่อย่างเอกเทศกุลลุฟัรดินนะทุกคนบิมังซิลิฮีนะที่บ้านของเขาเองก็คือเรามีครอบครัวเราก็ไปทำบ้านของเราย้ายออกไปเดิมๆเราอยู่บ้านย่อเราใช่ไหมล่ะเราก็ย้ายออกไปนะบิมังซิลิฮีวะอุสรอติฮีครอบครัวของเขาฮะฟาลิกุลลิวาฮิดินอุตฮิยะตุนมุสตะกิลละตุนดังนั้นให้กับทุกๆคนนะอุตฮิยะตุนมุสตะกิลละตุนนะการเชื่อสัตว์กุรบานที่มุสตะกิลละเป็นของคนนั้นไปไม่ใช่ว่าพอแยกบ้านกันแล้วพ่อทำเราก็ผ่านด้วยเราได้รับสุนัตกิฟายะด้วยไม่ใช่เพราะบ้านแยกกันแล้วแต่ถ้ายังอยู่ในบ้านเดียวกันจะกี่คนก็ได้ผลบุญเท่ากันหมดเดี๋ยวนะมาตาตะกูนุลอิดอุตฮิยะตุวาจิบันเมื่อไรที่การเชือดกุรบันเนี่ยเป็นวาจิบตุสบิฮุลอุตฮิยะตุวาจิบะตันลิซาบะบัยนี่เขาบอกว่ากุรบันเนี่ยจะกลายเป็นวาจิบเนี่ยด้วย2เหตุผลด้วยการอัลอาวาลูอัตตะยีนู1ก็คือด้วยการตะยีนการไปเจาะจงยังไงกะอัยยะกูลาฮาซีฮีอุตฮิยะติเช่นคนๆนึงเขากล่าวว่านี่แหละคือกุรบันของฉันก็คืองัวตัวนี้แหละฉันจะเชือดทำกุรบันไปพูดอย่างนี้นะตัวนี้แหละคุณเนระยะนี้นะถ้าพูดวันเนี้ยถ้าพูดว่าเชือดวันระยอเข้ามั้ยเป็นกุรบานวาญิบมั้ยสมมุตินะสมมุติเราเนี่ยจูงวัวอยู่ใช่มั้ยก่อนวันอีในช่วงนี้เค้าเริ่มจะจูงวัวแล้วใช่มั้ยไปหาวัวมาแล้วไปหาแพะมาแล้วจะจูงไปจูงไปปั๊บข้างทางคนมันถามบ้างพาไปไหนเนี่ยวัวนี้เนี่ยนะไอ้วัวพาไปไหนเนี่ยวัวนี้เนี่ยเราก็บอกว่าโอ้ตัวนี้แหละกุรบานตัวนี้แหละกุรบานของฉันคนในครอบครัวคนที่อยู่ใต้นะฟะกอของเรากินไม่ได้ต้องแจกทั้งหมดต้องแจกคนอื่นทั้งหมดต้องแจกฟุกอเราะห์ทั้งหมดเห็นมั้ยต้องแจกคนจนทั้งหมด
นะถ้าเขาถามว่าไอ้บ้างวัวตัวนี้เนี่ยพาไปไหนตัวนี้แหละฉันเชือดวันอีดอาจารย์ถ้าพูดอย่างนี้กลายเป็นกุบรันวาจิบไหมไม่เป็นนะดังนั้นพูดในจรัสนะเออตัวนี้ไว้ในระยะนี้อะไรอันนี้ไม่เป็นนะเอาสาอุดะฮีบิฮาดีชาติหรือพูดว่าฉันจะทำกุบรันด้วยกับแพะตัวนี้แหละอันนี้ก็กลายเป็นกุบรันวาจิบฟายาจิบูฮีนะอิเดนดังนั้นก็วาจิบนะตอนนั้นเลยไออยู่ดะฮียาบิฮาเขาจะต้องทำการเชือดกุรบานบีฮาได้กับแพะตัวนั้นได้กับวัวตัวนั้นได้กับอุทิยานตัวนั้นใช่ไหมอัสซานีสาเหตุที่สองที่ทำให้กุรบานวาจิบอันนัตรูบนบานสมมติว่าไนกอพูดว่าถ้าฉันสอบผ่านนะถ้าฉันสอบผ่านถ้าฉันจะเชือดกุรบานไทยบนอย่างนั้นนะบนว่าถ้าฉันสอบผ่านขอสาบานบุตรอัลลอฮฺตาลาถ้าฉันสอบผ่านถ้าฉันจะเชือดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ค่อยกล้าพูดอยู่นะ ไม่สมมุติไม่ได้หรอกนะบิอัยัลตาซิมาอัตตะกอรุบะอิลลอฮิตะอาลาโดยการที่เขาทำการอิลติซามทำการบังคับอัตตะกอรุบะกับการแสวงหาความใกล้ชิดอิลลอฮิตะอาลาไปยังอัลลอฮ์ตะอาลาบิอุตฮียะติฮิโดยการเชื่ออุทิยาของเขาว่ามีซาลูฮูตัวอย่างก็คือเช่นอะไรลิลลาฮิอะลัยยาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอะลัยยาวาญิบบนฉันอัลอุฎฮียะฉันจะทำการชวดกุรบานพูดอย่างนี้บิฮาดิฮิอุฎฮียะด้วยกับอุฎฮียะตัวนี้ฟาซอรัตวาญิบตันก็กลายเป็นวาญิบทันทีดังนั้นใครบนบานเอาไว้นะว่าจะทำกุรบานจะสอบผ่านต้องเชื่อซะนะวันอีดนี้เนี่ยแล้วก็เชิญผมด้วยนะหรือว่าใครบนบานว่าฉันสอบผ่านจะกินแพะนะเชิญผมด้วยนะอินชาอัลเลาะห์ไม่ค่อยปฏิเสธเท่าไรหรอกถ้าว่าเขาเชื่อขอรู้จนแพะอย่างเงี้ยนะชอบกินเนื้อนะไม่ชอบกินหัวนะคนส่วนใหญ่ไปคิดว่าโต๊ะครูชอบกินหัวหัวมันไม่มีเนื้อแล้วยกมาให้โต๊ะครูหรอคนมันคิดว่าเป็นการให้เกียรติสุดๆแล้วยกหัวกับอะไรเท้าใช่ไหมล่ะตีนแพะไอ้เขาเรียกอะไรนะเขาว่าแพะน่ะนายกตีนแพะกับหัวให้ตัวครูให้เกียรติกับตัวครูเฮ้ยตัวครูกินเนื้อนะนี่อะไรยกให้ตัวครูให้ตัวครูกินหัวใช่ไหมนะแพะเนี่ยตัวสัตว์บรักัตนะเพราะคนอาลิมเขากินนะสัตว์บรักัตนะกินหัวนะพอกินหัวปั๊บกินหมดเลยตาก็กินลิ้นก็กินสมองกินนะนะทีหลังจำไว้ดีนะตัวครูชอบกินเนื้อนะนี่คนดีดูคนที่บ้านเนี่ยนะผมชอบกินเนื้อนะอย่ายกหัวให้นี่ยกหัวมาให้เราจะกินอะไรล่ะเห็นไหมถ้าใส่ถุงกลับบ้านให้ได้หัวน่ะนะขายได้แต่ตอนมากินนะยกเนื้อมานะอัลอะดิลละตุชรอียะตุนะหลักฐานอัชรอียะหลักฐานทางศาสนาหลักฐานให้กับอะไรเอ้ยลิลอุทิยะหรืออะลาอะลามัชรูอ์นะกําหนดว่าเป็นหลักการศาสนาของการอะไรการทําอุทิยะกอละตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวว่าฟอศอลลิลิร็อบบิกะวันฮักฟอศอลลิดังนั้นเจ้าจงละหมาดโอ้นบีมุฮัมมัดเอ๋ยก็คือละหมาดอะไรละหมาดอีดว่าลิรับบิกะละหมาดกับพระเจ้าของเพื่อพระเจ้าของท่านวันฮัทและท่านจงทำการเชือดสัตว์ปรีดานั่นก็คือเชือดกุรบานฟัลมูรอตุบิศอลาตีดังนั้นมูรอตเป้าหมายได้กับละหมาดตรงนี้ก็คือศอลาตุนอีดก็คือละหมาดอีดละหมาดระยอว่าบินนะฮรีและการเชือดตรงนี้ก็คือดับฮุลอุทิยะตีก็คือการเชือดอุทิยะเชือดกุรบานวะฮะดีษุอานัสและต่อมาหลักฐานที่2ก็คือหะดีษของท่านไซยิดูนาอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาท่านกล่าวว่าไงดอฮฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกับชัยนีอัมลาฮัยนีอักรอนัยนีนะท่านนบีได้ทำการเชือดอุฎฮียะเชือดกุรบานนะบิกับชัยนีด้วยกับกีบัส2ตัวนะกีบัส2ตัวอัมลาฮัยนีถึง2ตัวนี่มีสีเทาสีขาวเทาอัคอรอไนนี่ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมีเขานะมีเขาเขานี่เขานี่ใช่ไหมมีเขา
มาทำบนหัวเราอีกนะพอเขามองดูเราต้องทำท่าให้ดูเลยเขานี่คนนี่คนนะมีเขาซาบะฮะฮะบิยาดีฮิซาบะฮะซึ่งพระองค์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการเชือดฮีมากับทั้งสองก็คือสองตัวกีบัสเนี่ยบียาดีฮีด้วยตัวของท่านเองก็คือด้วยมือของท่านเองวะซัมมาและท่านก็กล่าวบิสมิลลาห์วะกับบะรอและกล่าวตักบีรนะนี่อุลามาบ้านเราก็บอกว่านั่นแหละก่อนที่จะเชือดก็ต้องตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรلا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد เชื่อมาวะบีกันไปต่อนี่ฮะดิษนี่เนี่ยซัมมาวะกับบาร์ใช่ไหมนบีกล่าวบิสมิลลาห์เลยกล่าวตักบีร์นบีกล่าวสิใช่ไหมล่ะบิสมิลลาห์อัลลอฮ์อักบัรก็ตักบีร์เลยถ้าอัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรตักบีร์ไหมไงตักบีร์ใช่ไหมล่ะนั่นทำนองอะไรทำนองบรรเราใช่ไหมล่ะทำนองมาเลยล่ะอัลลอฮ์อันนั้นทำนองอะไรนี่มักกะอัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์อักบาร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบาร์อียิปต์ยังไงอียิปต์นั่นตักบีรยังไงก็แล้วแต่เรานะวะวะฎออะริจละฮูและท่านนบีได้วางเท้าของท่านอะลาซอฟาฮิฮิมาซอฟาฮิฮิมาก็คือตรงข้างโครงนะซะข้างโครงของสัตว์เชือดทั้งสองนะเอาเท้าไปวางตรงข้างโครงตรงท้องน่ะใช่มั้ยเอาเท้าไปกดเอาไว้แล้วก็เชือดHikmatun masyru'i hikmatu masyru'iyyatiha hikmah นะเคล็ดลับนะผลประโยชน์ลับๆนะในการกำหนดให้มีการเชือดอุทิยามันได้รับอะไรกันบ้างอัลอุทิยาตุอิบาดะตุนอุทิยาคือการทำอิบาดะห์นะนะตะกอรรับบิฮาอิลัลลอฮิตะอิลัลคอลิกิซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราแสวงหาความใกล้ชิดไปยังด้วยกับการเชือดอุทิยาเนี่ยไปยังผู้สร้างของเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลลอฮ์วัลอาซาซูฟิลอิบาดะติและรากฐานของการอิบาดะห์ทั้งหลายนั้นเนี่ยอันนะฮาตะอับบุดิยะตุนนะก็คือแท้ที่จริงแล้วมันนั้นการเชือดอุทิยาก็คือตะอับบุดิยะเพื่อเป็นการตะอับบุดิยะแสดงความเป็นบ่าวเป็นทาสแสดงการคารวะนอบน้อมต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้ยซะมิอ์นาวะอะฏอนาสองชุกรอลิลมุนอิมสองก็คือเป็นการขอบคุณให้กับผู้ที่ให้เนี่ยมากก็คืออัลลอฮฺตะอาลาอาลานิอามิฮิลกะติรอบนเนี่ยมากเนี่ยมากของพระองค์ที่มากมายวะอาลาบะกออิลวะอาลาบะกออิลอินซานและขอบคุณบนการให้คงการมีอยู่ของมนุษย์คนนั้นเนี่ยฟีฮาลิลฮายาตีในสภาพที่มีชีวิตอยู่อามันบะดะอามินนะปีแล้วปีเล่านะเราชูกรอัลลอฮฺตะอาลาที่อัลลอฮฺให้ชีวิตเรายืนยาวเชือดกุรบานนะอย่าไปเข้าใจว่ากุรบานเนี่ยทำครั้งเดียวต้องทำครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปไม่ต้องทำแล้วคนส่วนใหญ่นะคนกำปองคนบ้านๆเนี่ยเข้าใจว่าเขาว่าเชิดกุบานหรือยังเนี่ยเชิดแล้วแล้วเชิดอีกไหมไม่เชิดแล้วเลยเชิดครั้งเดียวไม่สุนนะทุกปีสุนนะทุกปีนะถ้ามีความสามารถนะที่จะเชิดได้นะให้เชิดทุกปีนะสามอัตโตซีอาตุอัลลอฮลีวัลอัสติกอีวัลฟุกรออีเพื่อเป็นการทำให้กว้างขวางทำให้ได้รับความสุขอาลัลอะห์ลีบนบรรดาคนในครอบครัวของเราวัลอัสดิกออีวัลฟุกอรอนะบรรดาเพื่อนๆและบรรดาคนยากคนจนทั้งหลายดังนั้นถึงแม้เราจะเป็นกุรบานที่เป็นกุรบานซุนนะห์ใช่ไหมไม่ใช่กุรบานวาญิบเราเชื่อเราสามารถที่จะเก็บมันไว้กินตัวเราเองครอบครัวของเราได้ซอถือว่าซอแต่อย่างน้อยๆเราอย่าลืมฟุกอรออย่าลืมคนยากคนจนนะเอาไปให้เขานะอิดะคอลุสุรูตให้เข้าในหัวใจของเขานะฮะเราได้รับความสุขแล้วให้คนยากคนจนเขาได้รับความสุขเพราะนั่นคือเป้าหมายของกุรบานนะเป้าหมายของอุทิยาใช่ไหมล่ะเราเชือดกุรบานใช่ไหมเราก็จะมีเนื้อกินใช่ไหมพอกลางคืนกินอะไรกินเนื้อกระทะร้อนนะย่างกันโอ้มาชาอัลลอฮ์นะอัลฟาวซุบิซาวาบีวะกุฟรานิดดุนูบนะเป็นการได้รับ
ชัยชนะด้วยกับการได้รับผลบุญก็คือได้รับสวรรค์วากุฟรตุนุและการได้รับอะไรได้รับการอภัยโทษบาปตักวียะตุรอวาบิติลอุควาติไบนาอัฟรอดิลมุจตะมะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงรอวาบิติลอุควะเขาเรียกอะไรความสัมพันธ์นะสายเชือกในความเป็นพี่น้องไบนาอัฟรอดิลมุจตะมะระหว่างสมาชิกในสังคมคนในหมู่บ้านของเราอัลมุสลิมีซึ่งที่เป็นมุสลิมวะกอรซูรูฮิตะอาวุนและเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณของการร่วมไม้ร่วมมือกันวัลฮุบบีนะปลูกฝังจิตวิญญาณของความรักใบนาฮุมในระหว่างอัฟรอดินมุจตะมะนะคนในสังคมนะคนในบ้านเราคนในหมู่บ้านเราอิฮยาอุมะนัลดอฮียะตีเพื่อเป็นการฟื้นฟูความอะไรก็ได้เป้าหมายของการอัลดอฮียะตุลอุมาการเสียสละที่ยิ่งใหญ่การเชือดกุรบานที่ยิ่งใหญ่เป็นการฟื้นฟูนะเป้าหมายมะนาความหมายของการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่อัลลอฮีโกมาบิฮาซึ่งได้กระทำกับมันอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮิมเนี่ยเสียสละยิ่งใหญ่เลยนะทำไมล่ะอิบตะลาฮุลลอฮุตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำการทดสอบกับนบีอิบรอฮิมเนี่ยบิลอัมรีโดยการสั่งใช้ให้นบีอิบรอฮิมเนี่ยบิซับฮิอิบนีฮีกับการเชือดลูกของท่านเองซุมมาฟาดาฮูหลังจากนั้นก็ได้ทำการไถ่ตัวฮูอิบนาฮูกับลูกชายของนบีอิบรอฮิมอัลลอฮูโดยอัลลอฮ์ตะอาลาบิซิบเฮนอันซิบเฮนนะบิซิบเฮนด้วยกับสัตว์เชือดเอาดีเมนที่ยิงที่ตัวใหญ่นะถ้าอันดับเพนแปลว่าเชือดถ้าซิปเพนแปลว่าสัตว์ที่ถูกเชือดสัตว์ที่จะใช้เชือดฮะกาน่ะซึ่งปรากฏว่าซิปเพนน่ะซิปพ้นน่ะกิบชันคือกับชันคือกิบัชอันซะละฮุลลอฮุอิลัยฮิอัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาให้แก่นบีอิบรอฮิมก็คือกิบัชจากสวรรค์วะอามะรอฮูบิซับฮิและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ใช้ให้นบีอิบรอฮิมเนี่ยเชือดกิบัชตัวนั้นบาดาลันมินดับฮิอิสมาอิลทดแทนจากการเชือดนบีอิสมาอิลอะลัยฮิสสลามบะดาอันเอาชะกะอิบรอฮิมหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนบีอิบรอฮิมเนี่ยมีความไม่มั่นใจอะลัยฮิสสลามอะลาตังฟีซิมาอามารอฮุลลอฮุตะอาลาไม่มั่นใจบนการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ใช้จะทำดีมั้ยเนี่ยลูกเนี่ยไม่มั่นใจแต่อะไรนะซัมอันวะตออะตันน่าเชื่อฟังและก็ตออาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตาชูริอัตเมื่อไรที่การเชื่ออุทยานเนี่ยได้ถูกกำหนดขึ้นมาได้ถูกทำให้เป็นชาระขึ้นมานะกำหนดให้เชื่อขึ้นมาเมื่อไรชูริอัตฟิสซานาติซานียะติมินันฮิจรอนะถูกกำหนดให้เชื่อเนี่ยในปีที่2หลังจากที่ฮิจรอแล้วก็คือที่มาดีนะมาอยู่มาดีนะได้2ปีแล้วฟาอิดะตุนฟาอิดะเพิ่มเติมอัลฮุดอัลอุฎฮิยะตุฟีฮักกิรอซูลิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาญิบะตุนการเชื่ออุฎฮิยะเนี่ยในสิทธิของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือว่าเป็นวาญิบสำหรับนบีเนี่ยวาญิบต้องเชื่อวะฮิยะมินคุซูซียาติฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะการเชื่ออุฎฮิยะเนี่ยเป็นคุซูซียาตเป็นสิ่งที่เฉพาะสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสำหรับนบีเนี่ยเชื่ออุฎฮิยะเนี่ยคุซูซียาตสำหรับท่านก็คือเฉพาะสำหรับท่านก็คือวาญิบแต่เราล่ะเราในสุนนะนบีนี่วาญิบต้องเชื่อทุกปีนะวักตุลอุทิยาติเวลาที่เราจะเชื่ออุทิยายับดะอุวักตุลอุทิยาติบาดะตุลูอิชัมซีมินเยามินนะฮรีเริ่มเวลาของการเชื่ออุทิยาเนี่ยหลังจากที่ดวงอาทิตย์ได้ขึ้นแล้วมินเยามินนะฮรีนะจะวันอีดเยามินนะฮรีนะวันอีดหมายถึงวันอีดเยามินนะอัลวะลีอัยยามินอีดก็คือวันแรกของวันอีดนั่นก็คืออะไรอัลอาชิริมินซุลฮิจญะห์ก็คือวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์วะบะดัลอินติฮาวะบะดัลอินติฮาอีมินศอลาติรอกอะตัยนีนะเริ่มในวันอีดวันแรกวะบะดัลอินติฮาและหลังจากเสร็จสิ้นมินศอลาติรอกอะตัยนีหลังจากเสร็จสิ้นจากการละหมาด2รอกอะฮ์คอฟีฟะตัยนีสั้นๆเบาๆก็คือละหมาดสั้นๆนะศอลาติอีดวะคุตบะตัยนีคอฟีฟะตัยนีและคุตบะสั้นๆนะอัลฮัมดุลิลลาห์ศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์นะอิตตะกุลลอฮ์อัมมาบะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดจบฮะจะรัดจบแล้วอันที่2ก็อย่างนั้นแหละอัลฮัมดุลิลลาห์
นะวัสซาลาตุวัสซาลามุอะลารอซูลิลวัสซาลาตุวัสซาลามุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดนะอิตตักุลลอฮ์ใช่มั้ยแล้วก็ยกอายะห์กุรอานใช่มั้ยยกอายะห์กุรอานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟาศอลลิลิร็อบบิกะวันฮัรอัลลอฮุมมักฟิรลานาจบกี่นาทีเนี่ยนาทีเองได้มั้ยไม่ได้คุตบะห์2คุตบะห์แล้วใช่มั้ยละหมาดสั้นๆคุตบะห์สั้นๆนะหลังจากที่เสร็จสิ้นละหมาด2รอกาตสั้นๆคุตบะห์2คุตบะห์สั้นๆนั่นแหละวะมัลลัมยุศอลลีและใครก็ตามที่เขาไม่ไปละหมาดอัลอีดะละหมาดอีดยันตะซิรูให้เขารอคอยนะคนที่จะเชื่อกูปาดเนี่ยแต่ไม่ไปละหมาดอีดได้มั้ยกลัวงัวหายอย่างนี้ใช่มั้ยเยอะแล้วนะกลับมาเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านเลยไปละหมาดอีดหมดละไปกันหมดเลยละวัวไว้ในนาต้องทําอะไรโจรขโมยใช่มั้ยกูไม่ไปไว้วัวกูหายนะเนี่ยไปไม่ไปไอ้คนที่ไม่ไปเนี่ยยันตะซิรูฮัตตายัฟรูกนะให้เขารอคอยฮัตตายัฟรูกจนกระทั่งเสร็จสิ้นเอาวัลมัสยิดมัสยิดหลังแรกนะมัสยิดแรกไอ้ที่เขาละหมาดอีดละหมาดอีดน่ะที่ไหนที่แรกที่เสร็จมินัสศอลาติวัลคุตบะห์เสร็จจากละหมาดเสร็จจากคุตบะห์เมื่อที่แรกเสร็จละหมาดทําการเชิญได้เลยใช่ไหมถึงแม้ว่าสู้เราข้างบ้านเราเนี่ยไม่เสร็จทีนะแต่ตรงไอ้ตรงบาลาซอตรงอะไรตรงบาเลเขาเสร็จแล้วชดเดือดนะอานิลบารรออิบนอาซิบจากท่านบารรออิบนอาซิบอันนะรอซูลรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลานบีกล่าวว่าไงอัลวะลูมานับดะอบิฮิฟีเยามินาฮาซาสิ่งแรกที่เราจะเริ่มทำบิฮิกับสิ่งนั้นน่ะเยาฟีเยามินาฮาซาในวันนี้ของเราก็คือวันอีดเนี่ยเราจะทำอะไรอันนุศอลลิยะคือการที่เราจะต้องละหมาดก็คือละหมาดอีดแหละซุมมานัรญิอะหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านฟานันฮาระและเราก็ทำการอะไรทำการเชือดกุรบานฟามันฟาอัลตาลิกาดังนั้นใครก็ตามที่ทำดังกล่าวนี้เริ่มละหมาดกลับไปบ้านและเชือดกุรบานใครก็ตามที่ทำแบบนี้เนี่ยฟะกอดอาซอบะซุนนะตานาแน่นอนเขาได้ปฏิบัติตามซุนนะของเราแล้ววะมันตะบะฮากอบละตาลิกาและใครที่ไปทำการเชือดสัตว์กบละนาฬิกาก่อนหน้านั้นก็คือก่อนละหมาดไปเชือดก่อนละหมาดฟาอินนามาฮุวาละมนนะการเชือดนั้นเนี่ยฮุวาละมนก็มันเป็นเนื้อเฉยๆก็คือเนื้อธรรมดาไม่ใช่เนื้อกุรบานกอดดามาฮูลีอัลลีฮีนะที่เขาจะทำการมอบให้แก่บรรดาเครือญาติของเขาไลซามินันนุสุกีฟีชัยเอ็นซึ่งไม่ได้เข้าในอิบาดัตกุรบานฟีชัยเอ็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามไอ้มันซะบะฮะบาดัลฟัจรีนั่นก็คือใครก็ตามที่เขาทำการเชือดกุรบานหลังจากละหมาดซุบฮ์เสร็จวะกับละศอลาติอีดก่อนที่จะละหมาดอีดฟะไลซะบิอุฎฮียะตินไอ้สิ่งนั้นน่ะไม่เรียกว่าอุฎฮียะวะยัสตะมิรุซับบุลอุฎฮียะติและการเชือดอุฎฮียะเนี่ยจะคงอยู่จะมีเวลายืนยาวอยู่ฮัตตาอาคิริอายามิตัชริกจนกระทั่งสุดท้ายของวันตัชริกก็คือวันที่เท่าไหร่วันที่10อะไร13นะซิลฮิจญะห์อัสลาสติทั้ง3วันน่ะเอ้ยกอบละมักริบิอาคิรยอมียอมียอมินมินฮานะไม่ใช่เอ้ยกอบละมักริบินั่นก็คือก่อนเข้าเวลามักริบอาคิรยอมินมินฮาของวันสุดท้ายของวันอะไรวันตัชริกทั้ง3นะก็คือวันที่13ก่อนมักริบน่ะใช่มั้ยถ้าเข้าเวลามักริบแล้วหมดเวลาแล้วแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเวลาของการเชือดอุทยานเนี่ยเข้าทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนเชือดได้ไหมได้นะกลางคืนเชือดได้ไหมได้นะแต่ว่าการเชือดกลางวันนั้นถือว่าเป็นอัฟดอลกว่าเพราะอะไรการเชือดกลางวันเนี่ยอัฟดอลกว่าการเชือดกลางคืนเพราะหนึ่งอะไรหนึ่งไม่เชือดผิดพลาดกลางคืนเนี่ยกลัวจะดูไม่เห็นใช่ไหมเชือดเสร็จวัวลุกขึ้นวิ่งอย่างเนี่ยทำไมเส้นยังไม่ขาดดูไม่เห็นใช่ไหมล่ะหรือว่าอันที่สองเพื่อว่าให้คนฟากีฟุกอรอคนจนเนี่ยได้มาอย่างที่เขาเชือดกุรบานถ้าเป็นกลางคืนนั่นก็มายากใช่ไหมดังนั้นการเชือดกลางวันเนี่ยดีกว่าการเชือดกลางคืนใช่ไหมฟาอิดะตุนเพิ่มเติมอัฟฎอลูอาวกอติดซับฮิบะอ์ดะศอลาติลอีดวัลคุตบะฮ์เวลาที่ดีที่สุดของการเชือดกุรบานก็คือหลังละหมาดอีดหลังละหมาดอีดและคุตบะห์
นะก็คือวันอีดเลย2อัซซับฮุนนะฮารอนอัฟดะลุมินัซซับฮิไลลันใช่มั้ยเชียดกลางวันดีกว่ากลางคืนอิซาฟาตะวักตุซซับฮิฟะลาอุดฮิยะตะลิฟาวาติวักติฮาอัลมุฮัดดะดีเมื่อเวลาของการเชือดอุดฮิยะเนี่ยได้หมดไปฟะลาอุดฮิยะตะดังนั้นก็ไม่มีการเชือดอุดฮิยะแล้วทำไมล่ะลิฟาวาติวักติฮาอัลมุฮัดดะดีเพราะว่าเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ยมันได้หมดไปแล้วอิซากานะติลอุดฮิยะตุมังซูรอตันเมื่อหนึ่งมาได้ก็ตามที่เชื่อการเชื่ออุทยานเนี่ยเป็นมังดูรอเป็นสิ่งที่ถูกนะซักถูกบนบานศาลกล่าวเอาไว้นะวะฟาตะวักตุซับฮิลอุทยาติและเวลาของการเชื่ออุทยานเนี่ยหมดไปเราเนี่ยบนว่าจะเชื่ออุทยานใช่ไหมแต่ไม่ได้เชื่อจนกระทั่งหมดเวลานะฮะวัวไม่ได้วัวหมดคอกเลยนะอีกนี่เนี่ยลาซิมาอูดับฮูฮะวะตะกูนุกอตออันก็ยังวาญิบให้เขาเชื่อและวาตากูนูอุทยานั้นก็กลายเป็นกอดอเป็นกอดอในปีหน้าใช่ไหมมายุชตาราตูฟีซอฮิบิอุทยาอะไรคือเงื่อนไขที่มีในตัวของเจ้าของอุทยาคนที่จะเชื่อคนที่จะเป็นเจ้าของวัวจะไปเอาส่วนของการส่วนของตัวกุรบานเนี่ยคนที่จะทำกุรบานซอยบนอุทยาเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างอัลอุทยาตุซุนนะตุนฟีฮักกีมันตาวาฟารัดฟีฮีฮาติสุรุตูการเชื่ออุทยานเนี่ยถือว่าเป็นสุนนะให้กระทำในสิทธิของผู้ที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้ครบอยู่ในตัวของเขาหนึ่งก็คืออะไรอัลอิสลามหนึ่งเขาเป็นมุสลิมทำไมล่ะต้องเป็นอิสลามดีอันนะฮะดีอันนันอุทยาเพราะการเชื่ออุทยานเนี่ยอิบาดะตุนเป็นอิบาดะวัลอิบาดะตุลาตะกออิลลามินมุสลิมินและการทำอิบาดะนั้นจะไม่เกิดขึ้นนอกจากคนมุสลิมเท่านั้นใช่ไหมสองอัลบูลูกูสองต้องบาเล็กแล้วถ้าเขาบาเล็กเนี่ยสุนัตแต่สุนัตบนเขาเลยให้ทำอุทยาแต่ถ้าเด็กล่ะนะเด็กเนี่ยยังไม่เกิดสุนัตบนเขาแต่ถ้าทำล่ะได้ไหมได้นะแต่ศาสนายังไม่เรียกร้องยังไม่ต้อนรับสุนัตเข้าใจไหมแต่ถ้าเด็กทำซ้อมไหมซ้ออัลบูลูกูฟลายูคอตอบูบิฮาอัสซาบียูดังนั้นไม่ถูกคอไม่ถูกหมู่คอตอบ้าไม่ถูกคีตอบไม่ถูกสั่งใช้บิฮาบินอุทิยาเนี่ยอัสซาบียูกับเด็กๆใช่ไหมถ้าเด็กๆทำล่ะซ้อมไหมซ้อแต่การเชื่ออุทิยาเนี่ยไม่ได้คีตอบกับเขาเข้าใจไหมสามอัลอักลูคนที่มีสติปัญญาฟลายูคอตอบูบิฮามัจญูคนบ้าไม่ถูกหมู่คอตอบอัลอิสติตออัลอิสติตออะตุมีความสามารถวะตะกูนุลอิสติตออะตุบิซซาอิดีอันนะฟะกะติฮิความสามารถนี่อัลอิสติตออะเนี่ยมันเกิดขึ้นบิซซาอิดีด้วยสาเหตุของอะไรอัซซาเอฟก็คือเหลือเฟือหลงเหลืออยู่อันนะฟะกะฮิจากนัฟกอของเขาก็คือตังเหลือใช่มั้ยฮะอะไรคือนัฟกอล่ะอัลอักลิวัลมัลบะซิวัลมัสกะนีเหลือที่จะกินเหลือจากการซื้อเสื้อผ้าที่จะใส่วันอีดเหลือจากการจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็ว่าไปใช่ไหมฮุวาวาไมยาอูลูสำหรับตัวเขาเองว่าไมยาอูลูและคนที่เขารับผิดชอบมินอุสรติฮีจากคนในครอบครัวของเขานะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกซื้อเสื้อผ้าให้เมียทั้ง4คนนะเช่าบ้านให้เมียทั้ง4คนอินชาอัลลอฮ์มินอุสรติฮีจากครอบครัวของเขาตีวาละอายามิตตัชรีกนะตลอดยาวของวันอะไรวันอีดและวันตัชรีกก็คือถ้าดูแล้ววันอีดและวันตัชรีกทั้ง3เนี่ยเรามีตังเหลือที่จะใช้ใน2 3วันนี้คือเหลือจากการที่จะซื้ออาหารกินการจากการที่จะไปซื้อเสื้อผ้าจากการที่จะจ่ายค่าบ้านจากการที่จะใช้กินอะไรต่างๆเนี่ยตังมันเหลือฮะสุนัตให้เราเอาตังที่เหลือน่ะทำกุรบานใช่มั้ยวะยัมลิกุกีมะตัลอุทยาต่อมาก็คือเขายัมลิกเขาครอบครองกีมะตัลอุทยาค่าของสัตว์ที่จะเชื่ออุทยาก็คือถ้าส่วนหนึ่งสมมติส่วนละ 3,000 ใช่ไหมเขามีตัง 3,000 ครบพอดีหาสุนนะบนเขาให้ทำอะไรเขามีตังเหลือ 3,000 ครบพอดีก็สุนัตให้เขาทำการเชื่ออุทยาเข้าใจไหมแต่ถ้ามีอยู่ 2,000 ส่วนละ 3,000จะทำเนี่ยต้องไปยืมคนอื่นมาอีกพันหนึ่งฮะนี่ไม่สุนัตให้ทำเข้าใจไหมไม่สุนัตให้ทำแต่ถ้าเขาทำล่ะซ้อมไหมซ้อ
นากีมาตันอุติยาติมินันนามีจากบรรดาสัตว์สี่เท้าทั้งหลายก็คืออะไรอัลอีบิลิวอัลบากอรีอัลกอนามีวัลมะซีนะอูดวัวแพะแกะนอมอุลฮายาวานีอัลมุดอฮ์อัลมุดอฮีบีอัลมุดอฮาบีฮีชนิดของสัตว์ที่ถูกใช้ในการเชือดอุทิยาอิตตะฟักัลฟุกฮะวะลาอันนะฮูลาตะซิฮุลอุทิยาตุบรรดาอุลามะฟิกอเนี่ยเขาทำการอิตติฟากเห็นพ้องต้องกันเลยว่าไม่ซอการเชือดอุทิยาอิลลาบินอันอามนอกเสียจากว่าด้วยกับสัตว์สี่เท้าเท่านั้นน่าจะเอาไก่มาเชือดอุทิยาใช่ไหมเพราะว่าทำการบ้านไม้ในปีตะกุบานไม้ในปีนี้เนี่ยทำก็เชือดได้เชือดไก่โอ้ไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้สัตว์สี่เท้านั่นก็คืออะไรวะฮียัลอิบิลวัลบักรวัลดอนวัลมะซูใช่ไหมนั่นก็คืออูดวัวแกะแพะสัตว์สี่เท้าใช่ไหมควายวะลัมยันตะวะลัมยุงกอลอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาอันอัศฮาบิฮิและไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากบรรดาซอฮาบะห์ของนบีอัตตะฎอฮียะตุนะอิฟะอ์ในยุงกอลไม่ถูกถ่ายทอดมาอะไรกับการทำอุฎฮียะบิฆอยริลอันอามด้วยกับอื่นจากสัตว์สี่เท้าไม่มีรายงานว่าอิบนุอุมัรเชือดอะไรเชือดเป็ดนะเชือดกระต่ายนะกระต่ายไม่เข้าในอันอามนะเขาเรียกสัตว์อะไรนะปศุสัตว์เขาเรียกนะนะแต่สำหรับคนที่ไม่มีความสามารถที่จะเชือดอุทิยานะในหนังสือฟิกบอกว่าสุนัขเช่นเดียวกันในวันอีดก็คืออย่างน้อยๆให้หลังเลือดก็คือจับไก่มาสักตัวหนึ่งเชือดใช่ไหมจับเป็ดมาสักตัวหนึ่งเชือดใช่ไหมอย่างน้อยๆคนในบ้านได้จุ่มอะไรได้จุ่มตุ๊บปะใช่ไหมแกงมัสอามันอร่อยเด้อแบบใช่ไหมแกงอะไรแกงเป็ดด้วยลูกขนุนอย่างนี้ใช่ไหมแกงเป็ดด้วยลูกขนุนแกงเป็ดด้วยอะไรด้วยหน่อไม้ใช่ไหมมาชาวบ้านยิงตัวลูกขนุนเนี่ยมาเอ้ยน่าแกงด้วยลูกกล้วยใช่ไหมนั่นแหละอย่างน้อยๆก็ได้จุ่มต้มใช่ไหมจุ่มอะไรก็ได้ตุ๊บปะใช่ไหมสุนัขให้หลังเลือดเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าเราไม่มีความสามารถที่จะทำกุฎบาสินนุลฮายาวานีอัลมุดอฮาบิฮีอายุของสัตว์ที่จะใช้ในการเชือดกุฎบาลยุสตาราตูฟิลอุตฮิยาติมินันอิบินีเขาบอกว่าถูกทำให้เป็นเงื่อนไขในการเชือดกุฎบาลจากวัวอูดเนี่ยอัลลาอยู่อัลลายากิลลาสินนุฮาก็คืออะไรอายุของอูดเนี่ยจะต้องไม่น้อยอันคอมซีซานาวาเตนจาก5ปีอูดเนี่ยจะต้อง5ปีบริบูรณ์นะ5ปีบริบูรณ์เลยวะตะคอลัตและเข้าไปไอซินนูฮานะฟิสซาติซะเข้าไปในปีที่6ก็คือ5ปียังเข้าปีที่6เข้าใจป่ะนั่นก็อูดวัลอูดยานูมินัลบะกอรีวะอวิลยามูสนะและวัวกับควายล่ะกี่ปีซานาไตนี่เข้า2ปีบริบูรณ์คือครบ2ปีบริบูรณ์วะตออานัตฟิซาลิซาแล้วก็ย่างเข้าสู่ปีที่3วะมีนัตบะนี่แกะละกี่ปีซานาตนวะตะคอลัตฟิซานียะ1ปีย่างเข้าปีที่2ก็คืออายุครบ1ปีบริบูรณ์และเข้าปีที่2วะมีนัลมะซีแพะละซานาไตนี่วะตะคอลัตฟิซาลิซานะ2ปีและย่างเข้าปีที่3ฟาอิดาตนเพิ่มเติมอินดัลฮานาบิลาติวัลฮานาฟิยาติยาจูซุลอุทิยาตุบิตานีอิซาบาลากอซานาซิตตาตาอัชฮูเรตามมัซฮับฮานาฟีและมัซฮับฮัมบาลีเนี่ยอนุญาตให้เชือดแกะทำกุรบานได้เมื่อแกะเนี่ยถึงอายุ6เดือนวะดะคอลาฟิซาเบียและย่งเข้าสู่เดือนที่7อินดัลมาลิกียะยาจูซุลอุทิยาบิลมาซีอิซาอัตัมมาซานาตันแพะปีเดียวเนี่ยตามมัซฮับมาลิกีถือว่าได้ถ้าจะมาเชือดกุรบานแต่มัซฮับชาฟิอีของเราไม่ได้ต้อง2ปียังเข้าสู่ปีที่3ซิฟาตุลฮายาวานีอัลมุฎอฮาบิฮีคุณลักษณะของสัตว์ที่ใช้ในการเชือดกุรบานอัสซิฟาตุลมุสตะฮับบะคุณลักษณะที่เป็นซุนัตก็คือซุนัตให้อาซิฟัตเหล่านี้อัยยะกูนัลกับชูซามีนันฮัตตายะอุมมันนัฟอูบิฮีนะตัวแพะเนี่ยตัวกีบัชเนี่ยตัวหรือตัวสัตว์ของเราที่จะเชือดกุรบานเนี่ยจะต้องซามีนันจะต้องอ้วนท้วน
ฮัตตายาอุมมันนัฟอุบิฮีเพื่อที่จะให้ผลประโยชน์ของมันเนี่ยได้กว้างขวางออกไปคือถ้าห้าร้อยกิโลอย่างนี้เราก็แจกได้ก็ใช่ไหมล่ะแจกได้เป็นสองกำปองสามกำปองใช่ไหมแจกได้คนเยอะมีนั่นล่ะสุดในโพสต์ในเฟซผมเห็นกุรบานตัวหนึ่ง 90,000 90,000 อินชาอัลลอฮ์นะยิ่งแพงยิ่งผลละบุญเยอะนะสองคุณลักษณะสี่สุนัตของสัตว์เชือดกุรบานอักรันมีเขานะมีเขาقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأطهيات الكبش الأقرن สัตว์กุรบานที่ดีที่สุดก็คืออะไรอัลกับชุลอักรอนกิบัชที่มีเขาแพะที่มีเขาวัวที่มีเขาเราว่าฮุลไบฮะกีสามอัมลัห์อัมลัห์ก็คือสีเทาขาวไออัปยาดูนะลีอันนาละทำไมต้องสีเทาขาวล่ะสุนัขต้องหาสีเทาขาวลีอันนาละมะฮูอัฟดอลูมินกอยรีเพราะเนื้อของมันเนี่ยอร่อยกว่าเนื้อของสัตว์สีอื่นวัวสีอื่นแต่วัวสีขาวเนี่ยเนื้อของมันจะอร่อยกว่าวัวสีแดงเข้าใจไหมลิมารวะฮูอานัสลิมารวะฮูอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะไซนาอานัสได้รายงานมาว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยดอฮาได้ทำการเชือดอุดฮิยะบิกับชัยนีอัมละฮัยนีนะด้วยกับอะไร2ตัวกีบัชที่มีสีเทาขาวรอวาฮุลบุคอรีวะมุสลิมอ่ะต่อไปเราให้ถึงนู่นไกฟิยะตุซับฮิลอุดฮิยะพอเราจะเอา3ครั้งจะขอต่ำก่อนอีดจะอิจาซาก่อนอีดเนี่ยใช่ไหมอย่าขาดนะฟาอิดะตุนอัลอัฟดะลุฟีฮายวานอุทฮิยะมากานะกามิลัลคอลกีคอลคิลคอลคิลกอตีนะอัลอัฟดะลุฟีฮายวานอุทฮิยะที่ดีที่สุดในสัตว์เชือดอุทฮิยะเนี่ยมากานะกามิลัลคอลกียะตีคือสัตว์ที่มีรูปร่างที่สมบูรณ์ที่สุดอัสซิฟาตุลมักรูฮะคุณลักษณะที่น่ารังเกียจคุณลักษณะที่มักรูฮของสัตว์ที่เราจะนำมาเชือดกุรบานถือว่าทำถ้านำมาเชือดเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่มักรูฮใช่ไหมอะไรบ้างล่ะมัสกูกอตุลอุดุนหูแหกนะหูมันแหกใช่ไหมเช่นวัวที่มาจากอะไรวัวที่มาจากฟาร์มน่ะเขาจะเจาะหูใส่เบอร์ใช่ไหมหาวัวอย่างนั้นเนี่ยมักรูฮนะหูมันแหกอาดีมาตุลอุดุนหัวที่ไม่มีหูสัตว์ที่ไม่มีหูมักรูฮอัลมักตูมุมินฮาชัยอุนมินันอุดุนหรือว่าส่วนหนึ่งจากหูนี่ถูกตัดไปมักซูรอตุลกอตนี่สัตว์ที่เขามันแตกอาดีมาตุลกอตนี่หรือว่าไม่มีเขานี่มาครบกันอัลฮาวลาอูนะหัวตาเลแพะตาเลเนี่ยเอามาเชือดได้ไหมมัดครบนะไปไหมแต่ก็ดีเหมือนกันมันมองมีดไม่เห็นเนี่ยมันตาเลซากิตตูบะดิลอัสนาหัวฟันหักใช่ไหมแพะฟันหักอย่างเนี้ยวะดาลิกาบิชัตติอาดามีนักศิลละมีดังกล่าวทั้งหมดเหล่านี้หูแหกตาเลหูขาดเขาแตกไม่มีเขาเนี่ยด้วยเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ทำให้เนื้อเนี่ยลดเข้าใจไหมฟาอิดะตุนฟาอิดะมักตูอะตุลอุซุนลาตุจซาอูอินดัชชาฟิอียะสัตว์ที่หูมันขาดเนี่ยหูมันถูกตัดเนี่ยลาตุจซาอูอินดัชชาฟิอียะนะถือว่าใช้ไม่ได้ในทัศนะของมัซฮับชาฟิอีวะกะซาลิกะอัลมักลูกะตุบิลาอุซุนเช่นเดียวกันสัตว์ที่เกิดมาไม่มีหูทำไมล่ะถึงใช้ไม่ได้ในมัซฮับชาฟิอีลิซิฮาบิยุซอินมักูลินมินัลอุธิยะตีมาชาอัลลอฮ์เพราะว่าส่วนหนึ่งที่เขาจะกินน่ะมันได้หายไปจากตัวของสัตว์อุธิยะแล้วใช่ไหมบางคนชอบกินเนื้อที่ตรงร่องตรงหูใช่ไหมถ้าหูมันขาดหรือมันไม่มีหูเนี่ยเนื้อส่วนหนึ่งมันหายไปดังนั้นในมัซฮับชาฟิอีของเราถือว่าใช้ไม่ได้ไม่ซ้อในการนำมาเชือดอุทิยะอัสซิฟาตุลมัมนูอาตุคุณลักษณะที่ถูกห้ามคือไงถ้าหากว่ามีคุณลักษณะดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ซ้อในการทำกุรบานหนึ่งอะไรอัลอูรออูนะสัตว์ที่มีตาเดียวคือตาบอด
นะวัวมีตาข้างเดียวลิอันนะฮูกอดกอดอัซฮะบะนะอุควันมุสตะตอบันมินรอซิฮานะเพราะว่าอะไรกอดกอดอัซฮะบะอุควันเพราะมันได้หายไปแล้วอุควันกับอวัยวะหนึ่งมุสตะตอบันที่ดีมินรอซิฮาจากหัวของมันหัวของอุนฮียะบางคนชอบกินลูกตาใช่ไหมสองอัลอุมยะนะตาบอดทั้งสองข้างอุมยะก็คือตาบอดทั้งสองข้างเมื่อกี้ตาบอดข้างเดียวลีอันนาฮูเพราะว่าตาบอดทั้งสองข้างเนี่ยนัสซนฟิลฮาดีฟนะมันลีอันนาฮูนัสซนหรือว่าลีอันนาฮูนัสนุสซอเพราะว่ามันได้ถูกกล่าวเอาไว้ฟิลฮาดีฟในฮาดีฟของท่านนบีอาลาอาดามิยาวาซิลอุดฮิยาติว่าไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อเป็นสัตว์กุรบานบิลเอารอนะกับสัตว์ที่ตาดีข้างเดียวก็คือตาบอดข้างเดียวฮะฟัลอุมยาอูดังนั้นไอสัตว์ที่ตาบอดสองข้างเนี่ยลาตายูซุก็ยิ่งไม่อนุญาตมินบาบิเอาลานะจากหนทางของยิ่งกว่าเลยใช่ไหมล่ะในเมื่อตาเดียวยังใช้ไม่ได้ถ้าสองข้างบอดเดินก็ยิ่งกว่าใช้ไม่ได้ฮะสามอัลอุมยาขาเป๋ใช่ไหมฮะขาเป๋อืมนี่ต้องระวังให้ดีนะหัวของเราเนี่ยจะเชือดกุดบาทนี่ต้องล่ามให้ดีไปเอามาแล้วต้องล่ามให้ดีอย่าให้ไปกินข้าวในนาของใครนะเดี๋ยวเจ้าของก็ตีขาให้นะบางคนในโรคจิตนะไม่ใช่แค่ตีขาเอาอีโต้นะโยนใส่คว้างด้วยอีโต้ใช่ไหมนี่ต้องระวังนะคนมันโรคจิตเยอะเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าขาเป๋ไปเนี่ยต้องไปหาตัวอื่นนะตัวนั้นเชือดไม่ได้แล้วอินิชตัดดาอับจูฮาบิไฮซูตัสบิกูฮาอัลมาชียตุอิลตออามนะยังไงขามันเป๋นะอินิชตัดดาอับจูฮาถ้าหากว่าความเป๋ขาของมันเนี่ยรุนแรงยังไงรุนแรงจะเป๋ธรรมดาเป๋น้อยๆพอขยิงขยิงไงนี่ไม่เป็นไรแต่ที่ไม่ได้เลยก็คือเป๋รุนแรงยังไงเป๋รุนแรงบีไฮซุตัสบิกูฮาอัลมาชียะตุอิลตอนโดยการที่สัตว์ตัวอื่นนี่แซงมันได้นะเห็นหญ้าเนี่ยอ๋อสัตว์ตัวอื่นวิ่งแซงมันได้นี่ไม่ได้แล้วแต่ถ้ามันยังวิ่งทันเขาเนี่ยอันนี้ได้เข้าใจมั้ยซีอัลอัจฟาอูสัตว์ผอมไม่มีเนื้อแห้งเลยจะทำกุดบังให้ดีๆหน่อยจะทำบุญน่ะใช่ไหมล่ะไปเอาตัวแหกมาอัลลอฮฺซะฮะบะมุคฮูฮามินชิดดะติฮิซาลิฮานะอันนี้ดอฟูฮานะไม่มีเนื้ออัจฟะรอวัลบะรออูอิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกล่าวกล่าวว่าอัรบะอุนซียาลาตุจซะอฟิลอะฎอฮีที่ไม่ที่ใช้ไม่ได้นะฟิลอะฎอฮีนะในการเชือดกุรบานอะไรบ้างล่ะอัลเอาเราะอูอัลบัยนุเอาฮาสัตตาเลสัตตาข้างเดียวอ่ะก็คือตามันบอดข้างเดียวอัลบัยนุเอาฮาที่มันบอดข้างเดียวชัดเจนวัลมารีดตุสัตที่ไม่สบายป่วยอยู่ใช่มั้ยล่ะอัลบัยนุมารดุฮาซึ่งอาการป่วยของมันเนี่ยชัดเจนนะวัวถูกยาดอย่างนี้ใช่ไหมโอ้มอร้องเมามึนหมดจะเอามาเชือดพูดบาดนะไม่ได้วัลอารุจาอูอัลไบยินูอัลจูฮานะสัตว์ที่ขาเป๋ซึ่งอาการเป๋ของมันเนี่ยชัดเจนวัลอัจฟาอูสัตว์ที่มีเนื้อน้อยผอมอัลลติลาตันกอซึ่งหมดคุณภาพของมันนะอัครจาหูอะห์มัดฟาอิดะตุนเพิ่มเติมตะยูซุลอุดฮิยะตุบิลอุงซามินันนะอามีวะอิงกะซุรัตวิลาดะตุฮาอนุญาตให้เชือดสัตว์ตัวเมียได้ในการเชือดอุดฮิยะเนี่ยใช้ตัวเมียได้นะวะอิงกะซุรัตวิลาดะตุฮาถึงแม้ว่ามันจะคลอดลูกหลายครั้งแล้วแต่อัฟดอลก็คือตัวผู้เข้าใจมั้ย2ตะยูซุลอุดฮิยะตุบิลคอสซีอีอนุญาตให้เชือดสัตว์เชือดอุทยาเนี่ยบิลคอสซี่ยี่กับสัตว์ที่คอสซี่ก็คือเป็นหมัน
ลิอันนาดาลิกาลายาทุรุบิลละมีเพราะไอเป็นหมัดไอข้อสี่ก็คือไม่มีอวัยวะเพศเนี่ยลายาทุรุบิลละมีมันไม่ได้ทำให้เกิดอะไรเกิดอันตรายต่อเนื้อก็คือไม่ส่งผลไม่ส่งผลอันใดต่อเนื้อก็คือไม่มีใครไปกินตรงนั้นใช่ไหมล่ะมายุชตาราตูฟิซาพีสิ่งที่ถูกทำให้เป็นเงื่อนไขในการเชื่ออัยยากูนัตตาบิฮุมุสลิมันคนที่เชื่อนี่จะต้องเป็นมุสลิมวะฮาดาฮุวัลอัฟฎอลสิ่งนี้เนี่ยถือว่าดีเลิศเลยวะตายูซูซาบีฮาตูอัลลิลกิตาบและอนุญาตเช่นเดียวกันการเชื่อของอัลลุลกิตาบวะฮุมพวกเขาก็คืออัลยะฮูดวันนะซอรอใช่มั้ยกอลตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวว่าไงวะตออามุลละซีนอูตุลกิตาบฮิลลุลลากุมใช่มั้ยและอาหารของบรรดาชาวอัลลุลกิตาบเนี่ยฮิลลุลลากุมเป็นที่ฮาลาลแก่พวกท่านฮะอัมมัลมายูซียูอะวิลมุลฮิดูถ้าอันหนึ่งคนมายูซีคนที่ไหว้ไฟอัลมุลฮิดหรือคนที่เอทิสไม่มีศาสนาอาวิลวาซานีอยู่หรือว่าอัลวาซานีพวกที่กราบไหว้อะไรกราบไหว้รูปปั้นเนี่ยเอาอาวิลมุรตัดหรือคนที่ตกมุรตัดฟาลาตาฮิลูดาบีฮาตุฮุมการเชื่อของพวกเขาเนี่ยไม่ฮาลาลกินไม่ได้สองอัลลาอัลลายัซบะฮูลิไกริลลาฮิตะอาลานะอัลลายัซบะฮูนะเขาจะต้องไม่เชื่อลิไกริลลาฮิตะอาลาเพื่ออย่างอื่นจากอัลลอฮ์เพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เอาอะลาไกริสมิลลาฮิตะอาลาหรือเพื่อนามชื่ออื่นจากนามชื่อของอัลลอฮ์กะอัยยัซกุรออินดะซับฮิไกกะอัยยัซกุรอกะอัยยัซกุรอเช่นนะเขากล่าวนะรอยูลและคนหนึ่งเขากล่าวอินดะซับฮิในตอนที่เขาเชื่อนะไกริสมิลลาฮิตะอาลาอื่นจากนามชื่อของอัลลอฮ์นี่กินไม่ได้ไม่ซอฟาอีดาตนเพิ่มเติมตะยูซูลิลมัรอะติอันตะกูมาบิฮดับฮิลอุธียะอนุญาตให้ผู้หญิงเชือดอุธียะเองได้น่ะโอ้ไม่เคยเห็นนะโอ้ผู้หญิงเนี่ยขนาดเราเนี่ยผู้ชายยังไม่กล้าเชือดเลยนะโอ้ถ้าผู้หญิงเชือดเนี่ยเพอร์เฟคเลยคนนี้นะ2ยุกเราะฮูลิลอะมะมักโรให้กับคนที่ตาบอดอัยยากูมาบิดับฮิลอุธียะในการที่เขาจะทำการเชือดอุธียะบินัฟซิฮีโดยตัวของเขาเองทำไมล่ะลิอันนะฮูรุบบะมาอักตออัลมัตบะเพราะว่ากลัวว่าจะเชือดผิดที่ใช่ไหมไปเชือดเอาหน้าอกใช่ไหมสองสามยุคราหูซับฮุสักรอนนะมักโรในการเชือดของคนที่เมาเพิ่งจัดมาหม้อหนึ่งใหญ่ๆเลยนะวันอีดละหมาดอีดเสร็จใช่ไหมต้มต้มใช่ไหมจะเอามันมาเชือดได้ไหมมองมองอยู่หนูใช่ไหมคนที่มึนเมาอยู่น่ะจะมาเชือดมักเพราะวันมัจนูนี่คนบ้าจะเอาคนบ้ามาเชือดได้ไหมไม่ได้นะวันมัจนูอัลอุตฮิยาตานะกับอุตฮิยาเชือดอุตฮิยาบีนับซีโดยตัวของเขาลิอันนะฮูลายุมานุเพราะว่าทำไมล่ะลายุมานุไม่ปลอดภัยอันไม่ปลอดภัยไอยุคติอาในการที่เขาจะผิดพลาดนะใครผิดพลาดล่ะฮูวะอัสกรอนอัลมัจนูนเนี่ยคนเมาคนบ้าเนี่ยเขาจะผิดพลาดนะผิดพลาดอะไรอัลมัสบะฮากับที่เชื่อฟายักตูลุลฮายาวานะอัลมุดอฮาบิฮีกับกลายว่าเขาไปฆ่าสัตว์ตัวที่เราจะใช้เชือดกุบานใช่ไหมสี่ยายูซูลิซอบียีอัลมุไมยิสีอนุญาตให้กับเด็กที่มุไมยิสแล้วคำว่ามุไมยิสแล้วเนี่ยคือยังไงตาเรฟที่อัฟตอนที่สุดของมุไมยิสก็คือเด็กที่กินข้าวด้วยตัวเองได้ดื่มน้ำด้วยตัวเองได้เข้าห้องน้ำล้างขี้ล้างเยี่ยวด้วยตัวเองเป็นนั่นเด็กมุไมยิสแล้วอุลามะบางท่านบอกว่าเด็กมุมายิสก็คือเด็กที่สามารถตอบโต้ได้ในการพูดก็คือเราพูดกับเขาเราถามเขาเขาตอบเราถูกถ้าเรากินข้าวหรือยังไปโรงเรียนอย่างเนี้ยมันเป็นมุมายิสใช่ไหมถ้ากินข้าวยังกินแล้วไอ้นี่มุมายิสแล้วนะแต่ต้าเล็บที่ดีที่สุดก็คือกินข้าวเองเป็นดื่มน้ำเองเป็นและก็ล้างขี้ล้างเยี่ยวด้วยตัวเองได้นั่นเด็กคนนี้มูมายิสแล้วฉะนั้นเด็กมูมายิสเนี่ย
อนุญาตไอยัดบาฮัลอุธฮิยาตาให้เขาทำการเชือดอุธฮิยาในตัวของเขาเองยุคราหูซับอุลฟาซิกมักครอบการเชือดของคนบาปคนฟาซิกก็คือคนที่ทำบาปเล็กคนไม่เตาบัตคนไม่ละหมาดเนี่ยคนฟาซิกใช่ไหมอัลลาดียูจาฮิรุซึ่งชัดเจนตัวของเขาเนี่ยบิลมักซียะกับการทำบาปนะคนรู้กันเลยคนนี้เนี่ยพอหลังพอเย็นๆเนี่ยไปแล้วใช่ไหมไปแล้วหนึ่งจอใช่ไหมยาดองอะไรคนอย่างนี้ใช่ไหมคนนี้คนเขารู้ว่าไม่ละหมาดใช่ไหมเอาเขามาเชื่อเนี่ยมักครบว่ามุรตะกีบูอัลกาบาอิริและคนที่ทำบาปใหญ่ก็มักครบเหมือนกัน6ยุสตะฮับบูอัยยะกูนัซาบิฮูมินอะห์ลิศศอลาฮิวัตตักวานะซุนนะนะซุนนะซุนนะให้คนที่เชื่ออัซาบิยะเนี่ยเป็นมินอะห์ลิศศอลาเป็นคนดีวัตตักวาและเป็นคนที่มีตักวาใช่ไหมซุมมากอละกัยฟียะตุซับฮิลอุธิยะวัลลอฮุตะอาลาอะอ์ลาวะอะลัมได้กี่หน้าแล้วของเราได้กี่หน้า14หน้าใช่ไหมทั้งหมดกี่หน้าฮะ43หน้าอินชาอัลเลาะห์3ครั้งหมดนะاللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون